ไปดูชัยนาทเปิดวงจรปิดเลยดินสไลด์แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้หน้าโรงเรียนวัดธรรมามูลรถทั้งหมด14คันลงแม่น้ำดูวงจรปิดครับค่ะดูนะฮะนี่คือตรงเวลาจอดรถและดูนาทีกำลังล่วงลงไปนี่ฮะลงอย่างนี้เลยทั้งแถบฮะค่ะแล้วทั้งหลังคาทั้งรถตกลงไปในน้ำเบ็ดเสร็จเนี่ยเป็นรถของครู3คันมอเตอร์ไซค์ของเด็กๆอีกนะฮะคุณผู้ชมฮะรวมทั้งหมดมอเตอร์ไซค์11คันรถ3คันลองดูนาทีสุดอีกรอบนึงนะฮะลงหมดแล้วนะฮะทั้งแถบแล้วมาลงเฉพาะตรงโรงรถโดยเฉพาะเลยเห็นใช่ไหมฮะเหมือนดินกัดเซาะนี่อ่ะเพลงรอบนึงฮะแล้วเปิดคู่ขนานกับสถานที่จริงขึ้นมาประกอบเลยนี่อันนี้คือตอนลงสถานที่จริงเลยครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชัยนาทนะฮะตะลิมริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่บอกคืนหน้าโรงเรียนเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์แล้วคาดการณ์ว่าน่าจะมาจากดินน้ำเนี่ยมันลดระดับลงอย่างรวดเร็วเลยทำให้ดินเนี่ยมันอุ้มน้ำเอาไว้มันก็เลยซุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีเสียงคุณครูด้วยนะครับซึ่งรถจมไปในน้ำเป็น1ใน3คันที่เหลือเป็นมอเตอร์ไซค์ฟังเสียงคุณครูครับใครจริงๆอะโรงเรียนเรามีก่อสร้างเราคิดว่าเขาเอาอะไรมาเทให้ก็การเด็กไม่ให้ออกมาตอนนี้พอออกมาเดินมาดูเองก็เห็นว่าอาคารเจาะรถของเราเนี่ยมันรถมันหลังคามันทับรถเราแล้วครับผมตอนนั้นคือหลังคายุบลงมาแล้วแล้วก็รถเราก็ลอยขึ้นตูดกระดกตูดกระดกขึ้นอ๋อก็คือตอนนั้นหัวทิ่มลงไปแล้วตูดกระดกขึ้นคือก็หัวทิ่มก็แต่ยังไม่ได้ลงไปในน้ำนะคะก็อยู่อย่างนี้แล้วก็สักพักนึงมันก็มีเสียงแบบคึบคึบอีกทีมันก็ค่อยไปเลยหายไปเลยทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับประกันจะจ่ายไหมล่ะเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยเห็น TikTok แล้วแหละแล้วมันขึ้นฟีดมาก็ยังบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงคือมีกลุ่มชาวบ้านเนี่ยเขาไปแจกข้าวให้กับคนเร่ร่อนแล้วบังเอิญว่าเขาแพนภาพไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะกล้องมือถือไปจับน้องผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีคือสวยเลยแหละแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นโซเชียลเขาบอกคนนี้คือจุ๊บแจงจุ๊บแจงเนี่ยเคยรวยมาก่อนแล้วดูเหมือนกับด้วยความรบน้องน่าจะไปยุ่งกับยาสุดท้ายชีวิตเลยกลายเป็นคนเร่ร่อนตกอับลองดูคลิปตอนแจกข้าวเนี่ยฮะแล้วหลังจากนั้นโซเชียลก็ถามว่าแล้วจุ๊บแจงมีที่ไปที่มายังไงวันนี้ช่อง8เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเราไปเจอแล้วฟังเสียงฮะท่านทำไมรับไหมป้าทำไมรับไหมโชคดีนะชมครับจะเห็นว่าจุ๊บแจงเนี่ยเรียกจุ๊บแจงนะฮะจุ๊บแจงจะนั่งอยู่กับแฟนเขาแล้วกลายเป็นคนเร่ร่อนหลังจากนั้นโซเชียลมีเดียไปหาภาพในอดีตจุ๊บแจงมาคือสวยเลยนะครับผู้ชมฮะแล้วหุ่นดีด้วยหลายคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยบอกเอ้ยแล้วจุ๊บแจงมาอยู่อย่างเงี้ยมันไม่อันตรายเหรอแล้วตรงนี้มีแต่คนเร่ร่อนเขากำลังกลัวเรื่องติดยาคุณผู้ชมฮะแล้วความปลอดภัยของน้องอยู่ที่ไหนปรากฏว่าวันนี้ครับผู้ชมฮะหลังจากที่วันนี้ทีมข่าวช่อง8ของเราเนี่ยลงไปในพื้นที่ปรากฏว่าวันนี้ทันทีที่เราลงไปในพื้นที่ขอดูภาพตอนที่เจอจุ๊บแจงเลยนะทีมงานเราไปเจอจุ๊บแจงปริศนานอนอยู่ใต้สะพานตอนแรกเราไปเจอแต่ต้นแฟนเขาแล้วแฟนเขาบอกขอไม่คุยอะไรสุดท้ายเราไปเจอจุ๊บแจงฮะอยู่ใต้สะพานตัดภาพไปดูฮะจุ๊บแจงคุยไม่รู้เรื่องนะฮะและตอนที่เราไปเจอเนี่ยปรากฏว่าเราพยายามถามบอกจุ๊บแจงทีมงานเปิดภาพในอดีตจุ๊บแจงขึ้นมาประกอบด้วยครับเป็นจอที่2ฮะประเด็นก็คือเราถามจุ๊บแจงว่าจุ๊บแจงมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตปรากฏว่าจุ๊บแจงคุยไม่รู้เรื่องถามว่าจุ๊บแจงมีครอบครัวไหมจุ๊บแจงบอกพ่อแม่ตายไปหมดแล้วหนูไม่มีสามีหนูไม่มีใครมาอยู่ใต้สะพาน2อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นน้องเหมือนพูดภาษาเทพท่ามกลางความมึนงงเนี่ยนะของสื่อด้วยเพราะดูเหมือนกับเธอไม่ปกติมีเสียงจุ๊บแจงตอนนี้ลองฟังดูฮะปกติเนี่ยเราเนี่ยพักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาพักเป็นประจำเลยทุกวันอ๋อเพิ่งจะมานะคะมาได้สักกี่วันกี่เดือนแล้วคะมาได้ประมาณก็เกือบจะหนึ่งอาทิตย์แล้วล่ะค่ะอ๋อพี่จุ๊บแจงแล้วพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนพ่อกับแม่เสียแล้วค่ะแล้วบ้านจุ๊บแจงอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ต่างประเทศค่ะรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อแก้มไหมพี่จุ๊บแจงยังไม่แน่ใจต้องเห็นหน้านะคะเดี๋ยวพี่แก้มมาหาเดี๋ยวพี่แก้มมาหาเขาอยากเจอพี่จุ๊บแจงมาอยู่ที่นี่นานหรือยังไม่อยู่กับใครพี่จุ๊บแจงที่นี่อยู่กับป้าป้าที่โลกค่ะแอปเปิ้ลเด็ดเด็ดอยู่กับพี่คนนี้ใช่ไหมต้นคนนี้ใช่ไหมอยู่กับพี่ผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่กับพี่ต้นเหรอต้นใช่ไหมคะเด็ดเด็ดแล้วทำไมไม่ไปอยู่ที่บ้านพี่จุ๊บแจงมีเบิร์ดอาบอาเซิร์กแอส
สรีอาสาปาเสวัตครับพูดไทยได้ไหมพี่นิ้งไม่เข้าใจเลยบิปิราชอาบสปองเซตบิปมาเชอร์ยาสตาวเกฟลินอีกที่สลินอิงไทยแลนด์นอร์มาพี่ลูกแจ้งถ้าเขาพาไปหาหมอไปอะไรไปไหมไปอยู่บ้านไปไหมอ๋อนอร์มาเบย์ไปไหมไปอยู่พร้อมกับผู้ชมครับจุ๊บแจงสมองเธอไปแล้วจริงๆฮะเพราะว่าเธอเล่นยาเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เพราะอะไรไหมฮะอันนี้เราไม่ได้ฟันธงเองนะปรากฏว่าวันนี้ระหว่างที่เราไปเจอจุ๊บแจงกับสื่อมวลชนเนี่ยเราก็ประสานแจ้งพม.บอกพม.มาหาจุ๊บแจงหน่อยเจอตัวจุ๊บแจงแล้วตัดภาพไปปรากฏตอนที่พม.มาหาเราเนี่ยที่ถามบอกว่าแก้มรู้จักไหมเขามีเพื่อนเก่าชื่อว่าแก้มเราก็เลยประสานคุณแก้มให้มาหาจุ๊บแจงด้วยปรากฏว่าทันทีที่แก้มมาถึงเป็นเพื่อนเก่านะฮะแล้วมีการถามจุ๊บแจงว่าเป็นยังไงจำกันได้ไหมไปรักษาตัวนะปรากฏว่าจุ๊บแจงก็ตอบเป็นภาษาซึ่งฟังไม่รู้เรื่องอีกลองดูบทสัมภาษณ์ตอนที่เพื่อนซีมาหาหน่อยฮะยี่ห้ออะไรแดงแดงลองดูแดงขาวขาวนี่จำได้ไหมจำได้ไหมอ๋อเข้าใจแล้วจำได้ไหมจำได้แล้วชื่ออะไรเด็ดจำได้อยู่ใช่ไหมจำหน้าได้อยู่ใช่ไหมจำได้หมดเลยให้อยู่อย่างนี้เขามีแต่คนเป็นห่วงอ่ะรู้แล้วก็เอาของมาให้อ่ะตอนนี้เตรียมอะไรบ้างคะเขามีเสื้อผ้าผ้าคุณหนูแล้วก็ของใช้ส่วนตัวผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นพอเราจะประสานทางเจ้าหน้าที่มันจะมีช็อตหนึ่งจุ๊บแจงบอกเครียดขอดูบุหรี่หน่อยได้ไหมนี่ฮะแล้วเปิดภาพคู่ขนานกันขึ้นมาเลยก็ได้เพราะวันนี้ตอนที่เราไปจุดที่จุ๊บแจงนอนอยู่ใต้สะพานคุณผู้ชมครับพี่ๆแท็กซี่บอกกับทางทีมข่าวช่อง8บอกว่าเอาจริงคือห่วงจุ๊บแจงจริงๆ คือจุ๊บแจงเนี่ยแกมีสามีชื่อว่าต้นแต่บางครั้งแกก็จะนั่งกินเหล้านะฮะกับเพื่อนชายในดงเนี้ยมีแต่ผู้ชายเล่ร่อนและแท็กซี่บอกกับเราเจอเข็มฉีดยาแล้วก็กลุ่มนี้น่าจะเล่นยาแล้วจุ๊บแจงสติสตังเนี่ยเพี้ยนไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าต่อมาเนี่ยจุ๊บแจงเนี่ยพอมอจะลงอันนี้ตอนแก้มลงนะนี่ฮะพวกเข็มฉีดยาต่างๆขวดน้ำเกลือปรากฏว่าตอนที่พอมอลงคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าจุ๊บแจงไม่พอใจชักสีหน้าไม่อยากคุยกับพอมอเดี๋ยวดูบรรยากาศนะฮะแล้วก็เหมือนกับจะวิ่งหนีอีกพอมอกับช่อง8ก็ต้องวิ่งตามกันอีกดูบรรยากาศฮะตอนพอมอนั่งคุยแล้วน้องจะวิ่งหนีวิ่งไว้นะฮะเล่นกีตีถ้ามันจะมีภาพตอนที่บรรดานักข่าวเขาเลยต้องวิ่งตามจุ๊บแจงเนี่ยนะฮะจุ๊บแจงบอกไม่อยากคุยแล้วก็มีน้องแก้มเนี่ยนี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมฮะเราก็เลยต้องเรียกตำรวจนี่ฮะแล้วบอกจุ๊บแจงใจเย็นๆทุกคนอยากช่วยจุ๊บแจงค่ะมันก็เลยทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพม.เนี่ยต้องเอาจุ๊บแจงเนี่ยไปตรวจที่สุขภาพจิตนี่ฮะน้องไม่ยอมไปนะฮะจะหนีตลอดเลยช่อง8ของเราเนี่ยก็บอกใจเย็นๆใจเย็นจุ๊บแจงไปโรงพยาบาลกันก่อนค่ะสุดท้ายก็เลยต้องเอาน้องไปส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมฮะและหลังจากนี้ฮะอันนี้ตอนเกลี้ยกล่อมนะฮะใช่ดิฉันจะใช้ภาษาเอาไปโรงพักพญาไทคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าพอไปถึงโรงพักเนี่ยท่าทีของจุ๊บแจงเนี่ยเขาจะเบาใจลงถ้าเขาได้อยู่กับเพื่อนรักของเขาก็คือน้องแก้มแล้วตอนที่ไปถึงโรงพักเนี่ยนะครับดูเหมือนกับเขาผ่อนคลายขึ้นและที่น่าสนใจคือเจ้าหน้าที่พม.เนี่ยบอกกับเราเลยว่าเดี๋ยวคงจะต้องเอาจุ๊บแจงเนี่ยไปตรวจเรื่องสภาพจิตใจก่อนแต่มุมนึงที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับเราเองเนี่ยขอดูภาพย้อนกลับไปตรงจุดที่ไปเจอจุ๊บแจงตรงบริเวณใต้สะพานแยกถนนศรีอยุธยาเขตพญาไทมันจะไปเจอเขาเรียกว่าน้ำเกลือซึ่งพี่ๆแท็กซี่บอกกับเราว่าจะใช้ละลายผงอะไรคุณผู้ชมคงรู้แล้วที่น่าตกใจเราไปเจอพงพันธ์นะฮะพงพันธ์เป็นอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนชายเร่ร่อนเราก็ถามพงพันธ์บอกพงพันธ์ช่วยเหลือจุ๊บแจงยังไงเปิดภาพพงพันธ์ขึ้นมาขวามือหน่อยดิฮะนี่คนนี้แล้วประเด็นก็คือขอขวามือเป็นภาพจุ๊บแจงด้วยตอนที่อยู่โรงพักปรากฏว่าพงพันธ์เล่าให้เราฟังบอกว่าผมรู้ว่าจุ๊บแจงมีแฟนชื่อต้นแต่จุ๊บแจงก็จะมาหาผมและเราก็นอนกันที่นี่แล้วบางวันนอนเสร็จเดี๋ยวต้นก็จะมารับไปโอ้โหชีวิตเธอเ
เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แล้วพงพันธ์ก็บอกจะให้ทำยังไงเพราะว่าผมก็มีอาชีพเก็บของเก่าพอนอนเสร็จผมก็ไปเก็บของเก่าให้เงินเขาลองฟังเสียงเจ้าตัวดูฮะแรกก็เจอเขาในซอยนะเราก็ไปซื้อเหล้ามานั่งทานกันเนี่ยแต่พ่อเขาก็บอกน้องทานเหล้าเป็นเปล่าเราไม่ได้แซวเห็นเขายืนเอออยู่ไงอยู่คนเดียวมู่นอยู่ในซอยนู่นต้นตะขบเขายืนบอกป้าเขาบอกมันเป็นอะไรอ่ะมันสติไม่ค่อยดีนะอย่าไปยุ่งกับมันบอกน้องกินเหล้าป่ะแล้วมันก็ตามออกมาที่นี่เหรอคะใช่ชมครับแล้วจะหาว่าอย่างงี้เพื่อนแต่ละคนที่คุยด้วยคุณผู้ชมก็ลองดูเหมือนกับเจ้าตัวก็เมาหนักเหมือนกันนะฮะล่าสุดวันนี้เราไปเจอญาติจุ๊บแจงเราไปตามหาจนเจอฮะชื่อว่าน้องต้าเราก็ถามบอกต้าชีวิตจุ๊บแจงน่าสงสารมากนะคือมุมนึงวัยรุ่นดูข่าวนี้และโทษทีขอเปิดภาพจุ๊บแจงตอนที่เราเจอตัวหน่อยน้องๆดูข่าวนี้แล้วเป็นอุทาหรณ์สวยขนาดไหนทีมงานได้ภาพจุ๊บแจงในอดีตภาพนี้มาไหมถ้าได้แล้วขึ้นจอให้หน่อยสิได้ไหมภาพนี้น้องเนี่ยเคยทำงานเอนเตอร์เทนมาก่อนสวยมากแล้วน้องเล่นยาคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นสมบัติของพ่อแม่เนี่ยคือมันมีข่าวว่าพ่อแม่ไล่น้องออกจากบ้านจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะประเด็นก็คือเราไปเจอกับต้าต้าเป็นน้องสะพ้ายบอกพี่ชีวิตจุ๊บแจงเนี่ยจุ๊บแจงได้กับพี่ชายหนูซึ่งชื่อว่าต้นคุณผู้ชมครับมันจะมีภาพอินเสิร์ตตัวนึงที่เห็นต้นน่ะตอนที่เขาไปแจกข้าวค่ะคุณผู้ชมจะตกใจเหมือนกันว่าต้นก็กลายเป็นคนเร่ร่อนนะฮะภาพตอนแจกข้าวครับคลิปครับแล้วถามว่ามันเกิดอะไรกับคู่นี้สมัยก่อนคู่นี้อยู่สบายนะฮะไม่ทำงานเลยคือทางต้าบอกว่าทั้งพี่จุ๊บแจงกับพี่ต้นของหนูไม่ทำงานเอาแต่นอนอยู่ในแอร์แล้วที่สำคัญคือเขาน่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาคุณผู้ชมเชื่อไหมเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวของคุณแม่หนูต้องเลี้ยงพวกเขาแล้วที่มันน่าสะเทือนใจก็คือเห็นบอกว่าลูกสาวของเขา4ขวบก็มีอาการทางจิตเวชเพราะจุ๊บแจงเล่นยาต่อหน้าลูกฮะแล้วก็ผัวเขาก็คือน้องต้นก็เล่นยาต่อหน้าลูกสุดท้ายเด็กก็ต้องไปดูเรื่องจิตเวชอีกแล้วคำถามคือทำไมเขามาเร่ร่อนภาพจุ๊บแจงวันนี้ที่เจอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ต้องเอาจุ๊บแจงกับพี่ต้นไปบำบัดแล้วหลังจากบำบัดเสร็จสับคุณผู้ชมเชื่อไหมคือพี่ต้นเนี่ยแกไปติดยาแล้วแกก็ถูกจับไปพอแกออกมาเสร็จสับปุ๊บแกก็หลอนคราวนี้ที่หนักสุดก็คือดันไปขโมยเงินแม่มา 200,000 สุดท้ายคุณผู้ชมฮะเห็นบอกเจ้าตัวก็เลยหนีออกจากบ้านไม่มีใครตีจุ๊บแจงกับพี่ต้นสุดท้ายวันนี้เขาบอกเขาดีใจนะที่เจอจุ๊บแจงกับพี่ต้นขอให้หน่วยงานรัฐพาไปบำบัดฮะมีลูกอะค่ะคือเขามีลูกเขาก็เล่นยามาตลอดแล้วก็ระหว่างในช่วงที่ท้องเขาก็มีเสพยามีกินเหล้าอะค่ะจนคลอดเลยอะค่ะแล้วก็ทางแฟนเขาอะค่ะก็ไม่ได้สนใจที่จะไปพาไปบำบัดซึ่งทางครอบครัวของเราคุณแม่ก็บอกมีการตักเตือนแล้วแต่ว่าคือด้วยความที่เราไม่สามารถที่จะเป็นผู้ปกครองเขาได้มีแต่แฟนเขาที่มีอำนาจกับเขาซึ่งสามารถบอกเขาได้ว่าพาไปบำบัดหรือไม่บำบัดแต่ว่าตัวพวกเขาเองเลือกที่จะไม่บำบัดเองซึ่งมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าเขาต้องเป็นคนไร้บ้านไม่งั้นเขาก็นี่ครับทั้งหมดนี้คือความจริงนะครับชีวิตพลิกผันน้องคนนี้อายุแค่13ปีคุณผู้ชมครับน้องเนี่ยค่อนข้างยากจนแล้วปรากฏว่ามันมีงานบวชเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่างานบุญอยู่ๆมีคนจ้างน้องคนนี้บอกเอาเปล่าเดี๋ยวนะให้พันหนึ่งกินเหล้าเพียวๆปรากฏน้องกระดกไปเกือบหมดขวดนะฮะเหล้าเพียวๆไม่ผสมอย่างพวกเราตัวเบลเลอร์เนี่ยคุณผู้ชมฮะบางทีกินแค่ครึ่งแก้วเราก็เมาแล้วแล้วน้อง12นะฮะเป็นเด็กผู้หญิงคุณผู้ชมดูฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วน้องโคม่านะฮะเปิดคลิปตอนจ้าง 1,000 กินเหล้าขึ้นมาให้ดูหน่อยฮะนี่ฮะภาพจะสั้นๆ คุณผู้ชมจะเห็นว่าคนเสื้อเหลืองเนี่ยนะฮะนี่เสื้อส้มที่กำลังกระดกอยู่นี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โคราชนะครับคุณผู้ชมฮะในพื้นที่หนองบุญมากโดยตอนนี้ทางครอบครัวขอให้เอาผิดกับคนที่จ้างน้องเอกระดกเหล้าครึ่งขวดจ้าง 1,000 นี่คือตอนกระดกค่ะดูนะฮะกระดกอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะเราเองกิน1แก้วเนี่ยเราก็จะตายแล้วนะฮะคลานแล้วแล้วนี่เด็กอายุแค่13คลิปต่อมาตอนน้องล้มตึงฮะดูนะฮะอย่าไปปล่อยเลิกมูฟก่อนนะทำเลยอ่ะเออเนี่ยเอาไปเลิกมูฟ
คุณผู้ชมครับนี่คือน้องไม่มีสติเลยและหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คุณผู้ชมครับทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงไปตรวจสอบไหนลองดูจุดเกิดเหตุหน่อยนะฮะเพราะวันนี้หลังจากที่น้องเข้า ICU เราไปเจอกับยายเด็กคุณผู้ชมฮะคือปรากฏว่าตอนนี้คุณผู้ชมเหล้าครึ่งขวดน้องต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะฮะค่ะนี่อาการของเด็กคนนี้มันมีภาพตอนปฐมพยาบาลเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยสิทีมงานอย่าปล่อย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 จากนั้นมีคนมาแจ้งทางด้านยายบอกยายหลานน็อกตัวเองก็คิดว่าเกิดอุบัติเหตุเลยไปดูครับสุดท้ายบอกว่ามันมีคนจ้างน้อง 1,000 กินเหล้าจนน้องหมดสติมันจะมีนี่เงินใช่ไหมแล้วก็มีสลิปสเตทเมนต์ด้วยที่มีการโอนเงินให้กับน้องเห็นบอกว่าตอนนี้น้องนอนอยู่โรงพยาบาลมหาราชคุณยายบอกว่ามันมีคนคนหนึ่งฮะบอกต้องกินเพียวๆกินให้หมดหลานคงอยากได้เงิน 1,000 จึงรับปากหลังจากนั้นแบ่งกันกินคนละครึ่งกับเพื่อนแต่หลานน็อกตอนที่ยายเล่าให้ฟังคุณผู้ชมฮะยายตั้งคำถามว่าแบบนี้จะเอาผิดกับคนที่จ้างหลาน 1,000 บาทได้หรือไม่แล้วแกร้องไห้นี่คนเราว่ากันนี่ว่าค่ายมันกินเราเออพอกินเราเลยว่าค่ายกินเราเมดยาย 1,000 ที่หลานสาวฉันก็อยากได้เงินเงิน 1,000 มาให้ยายคือว่ายายไม่มีขอตังค์ไปกันนี่ฉันก็ไม่มีให้มันเพราะว่าได้เงิน 1,000 มาก็กินกินแล้วเขาก็ไอ้คนนี้แหละไอ้คนมาบอกนางวันนึงเลยบ่าคนละครึ่งยังไงฉันก็ไม่รู้ที่นี่กินไปกินมาคนใหญ่มันกินไม่กินน่ะแล้วมันกินเมาแล้วอ่ะคนใหญ่แล้วมันหลอกพ่อมันนี่ก็จับออกมันจับออกมันคุณผู้ชมครับไหนเปิดภาพตอนยายร้องไห้ขึ้นมาหน่อยเพราะวันนี้ตอนที่คุยเนี่ยแกบอกเลยแกกลัวอย่างเดียวแกเนี่ยฮะแกกลัวจะเสียหลานนี่ฮะแล้วอยากฝากอะไรไปถึงกับคนที่น้องกินบ้างจะฝากให้เขามารับผิดชอบรับผิดชอบชีวิตคนทั้งคนนะเงินพันเดียวมันจะมาแลกชีวิตบุกยังไงมารับผิดชอบสิยายมองว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นไม่น่าเกิดขึ้นไปมีตัวอย่างเนี่ยไปเป็นคนอื่นอีกแต่เป็นแค่นี้ก็จบแล้วมารับผิดชอบบุกยันชีวิตคุณผู้ชมครับยายร้องไห้เพราะน้องตอนนี้ไม่รู้สึกตัวนะฮะขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับอีกคนหนึ่งที่ร่วมกินเหล้าเป็นเด็กผู้ชายล่าสุดเราไปเจอแม่เด็กผู้ชายว่ายังไงบ้างแม่น้องผู้ชายนะคะก็บอกว่าดีที่ลูกชายของตัวเองไม่เป็นอะไรโล่งใจไปเปราะหนึ่งนะคะแสดงว่ากินไม่เยอะใช่แต่ส่วนหนึ่งยอมรับเลยว่าคนจ้างเด็กนั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ควรจะเอาเงินมาล่อใจเด็กเพื่อให้ดื่มเหล้าแบบนี้นะคะแต่ส่วนหนึ่งแม่ก็บอกว่าก็ยอมรับเด็กก็มีส่วนผิดด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าทราบว่าเพื่อนของลูกก็คือน้องผู้หญิงเนี่ยค่ะยังไม่รู้สึกตัวก็ยอมรับว่าเป็นห่วงคือระหว่างตอนที่กำลังกินเหล้าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีบรรยากาศคอยบิ้วนะฮะก็คือมีกองเชียร์ด้วยและที่สำคัญคือไม่มีใครห้ามเด็กเลยเพราะขอดูตอนกระดกหน่อยฮะเปิดคลิปตอนกระดกขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วเปิดเสียงบรรยากาศตอนกระดกเหล้าเนี่ยฮะคุณผู้ชมทุกคนเห็นหมดนะฮะและทุกคนยืนมองหมดเลยและข้างๆเนี่ยคือผู้ใหญ่หมดเลยนะฮะแต่ไม่มีใครห้ามเด็ก12สุดท้ายเหตุการณ์ครั้งนี้โชคดีก็คือหลานชายเขากินไม่เยอะเพราะน้องสลบก่อนน้องผู้หญิงร่วงก่อนก็เลยต้องหยุดไม่พอใจอย่างแรงเลยเลยจ้ะแปลว่าถึงเป็นคนใหญ่ถึงมันเด็กน้อยมันจะมึนสำไหนน่ะแต่ว่าเราเป็นคนใหญ่เราก็ต้องหามเด็กน้อยอย่าเอาเงินมาฆ่าบัลลองเด็กน้อยมันก็อยากได้เงินความเงินพันหนึ่งเด็กน้อยมันอยากได้อยู่แล้วนะเพราะว่าบ้านเขาก็ยากจนเนาะไอ้นี่ก็อยากได้เพราะว่ามันมีการซื้อเป็นแล้วเป็นคนใหญ่ยังไงก็ไม่ต้องสมควรให้เด็กน้อยมันกินคุณผู้ชมครับโอ้โหเขายากจนก็ไม่ควรจะจ้างเด็กเล่นแบบนี้นะฮะเพื่อความสะใจของคนจ้างตอนนี้ตำรวจกำลังหาคนจ้างอยู่นะฮะและเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแบงค์เงินใช่ไหมซึ่ง
น้องก็ไม่ได้ใช้ฮะและตอนนี้ค่ารักษาตัวน่าจะแพงกว่า1,000ด้วยเหตุการณ์นี้เป็น2มูลนิธิร่วมกตัญญูกับเพชรเกษมคงจะเอ่ยชื่อได้แล้วแหละดูกล้องหน้ารถก่อนประเด็นก็คือร่วมกตัญญูถูกระบุว่าเขาโดนเพชรเกษมทำร้ายโดยการต่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกันเรื่องที่ว่าเคยมีการรับส่งคนเจ็บแล้วปรากฏว่าคนเจ็บเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าคุณไปส่งฉันโรงพยาบาลเนี้ยฉันไม่ได้มีสิทธิ์รักษาอยู่ที่นี่เขาก็เลยไปตามร่วมกตัญญูเนี่ยนะฮะให้ร่วมกตัญญูเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลที่เขามีสิทธิ์อันนั้นคือเรื่องคาใจปลอดที่1เมื่อวานนี้ดันซวยอีกฮะปรากฏว่า2มูลนิธินี้ดันมาเจอกันคือร่วมกตัญญูกำลังช่วยเหลือคนประสบอุบัติเหตุแล้วเพชรเกษมมาถึงเพชรเกษมคาใจจากเรื่องในอดีตที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยเรื่องส่งโรงพยาบาลผิดและร่วมกตัญญูต้องไปแก้ไขสุดท้ายตอนเจอกันกล้องหน้ารถเพชรเกษมกับกตัญญูเกิดอะไรดูนะฮะยกพวกกันมาค่ะไม่มีเสียงนะคะแต่จะเห็นเพชรเกษมเนี่ยยกพวกมาตามที่ร่วมกตัญญูอ้างแล้วเพชรเกษมมากันเยอะตรงนี้คือลานกีฬาแห่งหนึ่งย่านวังทองหลางรามคำแหง39ภาพมันจะเห็นเหมือนกับช่วงชุลมุนกันเนี่ยนะฮะแต่จะไม่เห็นตอนตีกันหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะมีคลิปด้วยใช่ไหมถ้าขึ้นคู่กันนี่มากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้เลยล่าสุดคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเห็นภาพ2หน่วยงานมีปัญหากันเนี่ยเอาจริงเราคงไม่สบายใจนี่ไอ้พี่ถ่ายคลิปไว้หน่อยนะถ่ายคลิปว่าถ่ายคลิปไว้หน่อยคุณผู้ชมครับนี่คือคลิปตอนที่ถ่ายระหว่างร่วมกตัญญูกับเพชรเกษมคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนเจ็บเมื่อวานนี้ชื่อว่าคุณบอยคุณผู้ชมฮะแกอึ้งนะฮะระหว่าง2หน่วยกำลังตีกันเราไปเจอบอยคนประสบอุบัติเหตุขับรถชนหมาคุณผู้ชมดูสภาพบอยนี่ฮะแล้วไหนเปิดภาพตอนกู้ภัยซัดกันหน่อยสิเมื่อกี้นี้กล้องหน้ารถไม่ได้เห็นตอนตีนะแต่เห็นตอนยกปูงเข้าหากันเนี่ยเปิดกล้องหน้ารถคู่ขนานด้วยครับเราไปถามบอกบอยแล้วเมื่อคืนบอยทำยังไงกู้ภัยเขาตีกันบอยบอกพี่เชื่อไหมผมขับรถชนหมาผมเจ็บแทบตายตอนที่ขับรถชนหมาเสร็จร่วมกตัญญูมาก่อนพอร่วมกตัญญูกำลังช่วยเหลือผมปรากฏเพชรเกษมมาเพชรเกษมเหมือนขนพวกมาด้วยแล้วก็เกิดปากเสียงกับร่วมกตัญญูผมคือคนเจ็บคุณผู้ชมทำยังไงดีวะเจ้าตัวบอกทำอะไรไม่ถูกตัดสินใจเปิดประตูรถลงจากร่วมกตัญญูกลับบ้านฮะแล้วไปหาเมียบอกเมียจ๊ะไปหาหมอกันดีกว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะซวยเพราะร่วมกตัญญูกับเพชรเกษมเขาจะตีกันจ้ะคุณพระช่วยคนเจ็บต้องช่วยเหลือตัวเองฮะออกมาจากเหตุการณ์ตีกันก่อนฟังเสียงคนเจ็บหน่อยฮะจอดอยู่ข้างริมแล้วทีนี้เขาปิดหน้าปิดหลังปิดข้างปิดหลังไปหมดเลยผมใช่ออกไม่ได้คือรถของคันผมอะเลี้ยวออกไปไหนไม่ได้เลยตอนนั้นผมพูดไม่ได้คือเจ็บไปหมดเลยตอนเราตัดสินใจเปิดตัวลงมาเขาสนใจอะไรเราไหมคนฝั่งตรงข้ามน่าจะไม่มีครับผมน่าจะมีพวกชาวบ้านว่าเขาถามว่าจะไปไหนผมก็เลยบอกว่าจะออกมาหาแฟนคือผมไม่สนคุณผู้ชมครับเจ้าตัวบอกผมไม่สนใจแล้วเพราะถ้าพี่ตีกันผมจะซวยตัดภาพไปที่โรงพักวันนี้ตำรวจเป็นตัวกลางนะฮะวังทองหลางเรียกทั้ง2หน่วยงานมาเจอกันเห็นบอกตอนแรกก็เกือบวุ่นเหมือนกันนะในดูภาพตอนไปเจอกันหน่อยฮะเห็นบอก2ฝั่งเลยเพชรเกษมกับร่วมกตัญญูสุดท้ายเขาไปเจอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนแรกเนี่ยเห็นบอกเพชรเกษมเขาก็ลูกผู้ชายมีคนนึงยอมรับว่าต่อยจริงมันเป็นเรื่องคาใจกันตั้งแต่ส่งโรงพยาบาลผิดตามที่เล่าให้ฟังนั่นคือยกที่1หลังจากนั้นระหว่างที่เจรจาเห็นบอกว่าทางร่วมกตัญญูบอกไม่ใช่ไม่ใช่มีคนเดียวนะที่ต่อยผมอ่ะมันมีอีกแล้วเห็นบอกเพชรเกษมในวงประชุมเนี่ยไม่ยอมบอกแล้วว่าใครต่อยอีกสุดท้ายท่านผู้กับบอกต้องคุยกันเพราะเราจะต้องช่วยเหลือสังคมและถ้าเรามาตีกันแบบนี้สังคมจะรู้สึกไว้ใจเราได้ไหมคุณผู้ชมอย่าลืมนะเมื่อคืนนี้คนเจ็บกระเสือกกระสนไปเองนะฮะนี่แฮปปี้เอนดิ้งยกมือไหว้ยกมือไหว้แล้วหลังจากเกิดเรื่องเห็นบอกว่าเราเองเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับทางฝั่งเพชรเกษมด้วยพี่สหชาติเราก็ถามบอกพี่แล้วยังไงต่อพี่เพชรเกษมฝั่งเพชรเกษมบอกใครผิดผมก็ให้เขาดำเนินการเลยฟังเสียงทางฝั่งเพชรเกษมบ้างฮะเรื่องที่เกิดขึ้นเราจะไม่ไปพูดถึงขอให้มันจบกันนะฮะทุกคนก็แฮปปี้นะฮะก็มีการขอโทษกันทั้งสองฝ่ายนะฮะเราชัดเจนนะฮะ
แต่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันอีกเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กันอีกก็มีสัญญาใจกันในระดับหนึ่งในฐานะผมเป็นประธานมูลที่เราให้คำมั่นสัญญาได้เลยนะฮะแต่ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ต้องรอทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับจบได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมต่อไปเรื่องกรณีของน้องครีมที่คนไทยก็ติดตามว่าใครเป็นคนฆ่าน้องหลังจากที่ผมทวนสั้นๆน้องทำงานที่ภูเก็ตจะบอกว่าจะเอารถกระบะไปคืนแฟนแล้วหลังจากนั้นน้องก็หายตัวไปเลยตั้งแต่วันที่2มิถุนายนแล้วสุดท้ายก็เจอเป็นศพอยู่ที่เพชรบุรีข้างทางคุณผู้ชมครับให้ดูภาพนิ่งก่อนนี่คือนาทีที่ตำรวจไปจับกุมตัวนายอนุวัฒน์นะฮะนายอนุวัฒน์นี่คือโฉมหน้าฆาตกรเจ้าหนวดบุคคลปริศนาตามภาพนิ่งที่ช่องแปดไปได้มาเจ้าหนวดคนที่นั่งอยู่ในรถของน้องถ้าคุณผู้ชมจำได้เปิดภาพนิ่งภาพนั้นขึ้นมาเทียบเคียงกับคนร้ายหน่อยนี่คือร้านอาหารซีฟู้ดแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณผู้ชมครับตำรวจไปบุกจับได้นะฮะหลังจากที่ช่อง8เนี่ยแหละออกอากาศว่าห้องหมายเลข9คือห้องที่ฆาตกรนอนเดี๋ยวจะบอกว่าห้องหมายเลข9คือเรื่องอะไรที่ช่อง8ไปเจอเป็นที่แรกแล้วนำเบาะแสให้ตำรวจผมจะเล่านาทีจับก่อนนี่คือนาทีเมื่อคืนนะฮะนี่คือโฉมหน้าฆาตกรคือนายอนุวัฒน์ถูกจับกุมที่ร้านอาหารในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมได้ฟังเรื่องนาทีตอนที่จับนาทีที่หนีท่านจะสยองยิ่งกว่านี้เพราะเหตุการณ์ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมฮะตัวของนายอนุวัฒน์หลังจากนั้นถูกนำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักปรากฏว่าเจ้าตัวให้การรับสารภาพแต่โดยดีคุณผู้ชมฮะว่าเขาเป็นคนลงมือฆ่าน้องครีมโดยเบื้องต้นวันนี้หลังจากที่ตำรวจไปจับได้ที่ประจวบคีรีขันธ์คุณผู้ชมครับอยากให้ดูภาพที่วันนี้ตำรวจเนี่ยเขานำตัวนายอนุวัฒน์กลับมาที่เขาย้อยหน่อยตอนเช้าตอน9นาฬิกาฮะก่อนจะพาไปทำแผนปรากฏว่าวันนี้ตำรวจเขาย้อยนะฮะให้ตัวของทางด้านนายอนุวัฒน์ใส่เสื้อเกราะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูวินาทีสำคัญระหว่างที่กำลังจะเอาขึ้นรถปรากฏว่าแม่น้องครีมคุณพรพันธ์นาสมศรีมาฮะแล้วหลังจากนั้นตะโกนถามมึงฆ่าลูกกูทำไมท่ามกลางความตกใจของสื่อมวลชนเราทำไมต้องฆ่าเขาอะคะเรารู้จักกับน้องมาก่อนเขาทำอะไรให้อะคะพูดได้นะคะอยากจะขอโทษแม่เขาไหมอยากขอโทษอยากพูดต่อหน้าแม่เขาไหมครับดีครับตัวครับตามไปขึ้นรถครับคุณผู้ชมครับนี่คือนาทีตอนแม่ปรีเข้าไปถามนะฮะน้องออยวิภาดาเนี่ยเกาะติดที่โรงพักเนี่ยฮะคือทุกคนที่เปิดเสียงข้อคอหน่อยสิฮะทีมงานเราทำไมต้องฆ่าเขาเนี่ยฮะเขาไม่ตอบตอนนี้เขาไม่ตอบและหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้ชุลมุนมากๆนี่ฮะนี่คือช่วงตอนชุลมุนนะฮะปรากฏว่าวันนี้เองหลังจากที่คุณแม่ปรีเข้าไปจะไปตบคุณผู้ชมฮะมันจะมีภาพหลังจากที่คนร้ายขึ้นรถไปแล้วคุณแม่เองเหมือนยืนแบบตัวสั่นเหมือนโกรธให้ดูภาพหน่อยก็ได้ตอนเอาตัวคนร้ายขึ้นรถไปเพราะวันนี้เขาจะต้องทำแผนปรากฏว่าเราก็เลยไปถามคุณแม่บอกคุณแม่คือคุณแม่ทำไมถึงต้องบุกเข้าไปหาเขาแบบนั้นคุณแม่เปิดใจกับเราบอกแม่แค้นแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าครอบครัวเขาส่งแชทมาขอบคุณช่อง8นะฮะที่ช่วยเหลือจนกระทั่งปิดคดีนี้ได้เพราะว่าอะไรวันนี้ตอนที่คุณแม่บุกเข้าไปเนี่ยหาฆาตกรเนี่ยตำรวจต้องกันเอาไว้คือเราก็ถามบอกคุณแม่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยคุณแม่เองเนี่ยยอมรับว่าคับแค้นใจมากเราถามบอกแม่รู้หรือเปล่าว่าหนวดฆาตกรรายนี้หรือคือนายอนุวัฒน์ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวขึ้นภาพตอนจับนายอนุวัฒน์ที่ร้านอาหารขึ้นมาประกอบนิดนึงคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะว่าน้องคบกับนายอนุวัฒน์
แม่ยังแปลกใจบอกว่าน้องเนี่ยไปคบตอนไหนเนี่ยนะฮะคุณแม่ไม่รู้ฮะแต่คุณแม่บอกมันเหี้ยมมากมันเหี้ยมตรงที่ว่าแม่ดูข่าวช่อง8ตั้งแต่ตอนไปเจอศพน้องแล้วแม่กำลังสงสัยว่ามันฆ่าน้องยังไงวันนี้แม่อยากถามมันเพราะตอนไปเจอศพน้องเนี่ยคือสภาพขึ้นอืดแล้วเลยไม่รู้ว่ามันฆาตกรรมน้องยังไงคุณผู้ชมเชื่อไหมแม่บอกแม่ภาวนาตั้งแต่ดูข่าวช่อง8แม่เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าพยายามอยากจะรู้ว่าคนร้ายเนี่ยมันคือใครจนในที่สุดสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้แต่ว่าได้ยินเขาคุยกันว่าหาแอปหาคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันโหดเกินค่ะมันโหดที่ว่ามันทำลูกแม่แบบนี้มันรับไม่ได้ตอนนี้ก็อยากเจอหน้าอยู่นะคะอยากเห็นหน้ามันอยู่ค่ะก็แม่มาวันนี้ก็คือแม่มาเอาเอกสารตั้งใจมาเอาเอกสารนะคะไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ถือว่ามาทุกวันค่ะแสดงว่ามันจงใจใช่ค่ะมันจงใจให้น้องตายค่ะอยากบอกมันเหรอคะแม่อยากบอกมันให้มันตายตามลูกแม่ไปอยากให้เขาประหารชีวิตมันเลยให้มันเจ็บปวดยิ่งกว่าลูกแม่อีกแม่นะคะอยากไม่รู้ว่าลูกเขาจะโกรธแม่ไหมว่าแม่ไม่ตามหาลูกแม่มาเจอลูกตอนลูกเสียแม่ตามหาลูกนะอยากให้รู้ว่าแม่ไม่ได้ทิ้งแม่ตามหาลูกตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันนี้ใช่ค่ะวันที่3พอตื่นมาเห็นแชทน้องปกติน้องจะตอบแม่ว่าจ้าอย่างเดียวแต่อันนี้แชทน้องตอบมาจ้าแม่มันเป็นแชทแบบหดหู่นะคะความทำไมลูกพูดอย่างนี้ก็เลยเช้ามาก็พยายามที่จะติดต่อลูกแต่ติดต่อลูกไม่ได้จริงๆอ่ะโทรศัพท์น้องจะออนตลอดเลยน้องจะเล่นของเขาตลอดถึงเขาจะไม่ทักหาใครแต่เขาจะเล่นของเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้น้องไม่เล่นเลยก็คุยกับแม่แล้วแม่คุณผู้ชมครับและนี่คือตอนที่คุณแม่อัดอั้นถึงต้องบุกเข้าไปถามฆาตกรรายนี้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นภาพตอนที่ไปจับร้านอาหารที่ประจวบได้ไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันใจเย็นมากดูภาพตอนที่จับสักนิดหนึ่งภาพนิ่งนะฮะที่ตำรวจเขาเข้าไปล็อกตัวเนี่ย คือชุดสืบประกบคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าเบื้องหลังเนี่ยนะฮะกว่าจะลากคออนุวัตรได้เราก็ต้องพูดกันตามตรงมาจากช่อง8นำเสนอเรื่องอนุวัตรเรื่องไอ้หนวดเรียกกันแบบนี้ทีมงานเปิดภาพไอ้หนวดที่นั่งอยู่ในรถหน่อยคือถ้าใครจำได้ผมทวนเรื่องนี้สั้นๆคือไทม์ไลน์ของคดีเนี้ยทันทีที่เราเจอศพน้องดรีมเนี่ยนะฮะภาพผู้ชายที่นั่งในรถครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ภาพนี้ออกอากาศตั้งแต่คืนวันเสาร์ปรากฏว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้ตำรวจเองเนี่ยเขาก็นั่งฟังช่อง8อยู่ด้วยแล้วเขาก็รู้ว่าช่อง8ไปที่ไหนปรากฏว่าเดี๋ยวจะเล่ากระบวนการที่ตำรวจเข้าไปล่ามันต่อเนี่ยนะฮะวันนี้พอตำรวจไปล็อกตัวมันได้เสร็จปั๊บคุณผู้ชมอันนี้เราต้องชื่นชมตำรวจด้วยนะคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะฮะว่าตำรวจนั่งเฝ้ามันที่ร้านเป็นคืนนะฮะทีมข่าวของเราลงไปที่ร้านที่ประจวบแห่งนี้ฮะร้านอาหารครับปรากฏว่าเราไปเจอกับคุณกนกอ่อนกาญจนรัตน์เราถามบอกพี่กนกอ่อนนี่ฮะร้านนี้เลยคุณผู้ชมเชื่อไหมนาทีจับเนี่ยพี่กนกอ่อนบอกไม่รู้จริงนะว่าพวกนี้คือชุดสืบมานั่งลากคอฆาตกรรายนี้เพราะว่าอะไรคุณกนกออนบอกกับเราบอกตอนแรกก็สังเกตบอกเอ๊ะทำไมมันมีกลุ่มคนแบบชายชะกันเข้ามาเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะแล้วตอนแรกเลยเนี่ยเขาก็บอกกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้เข้ามานั่งสั่งอาหารแล้วก็ดื่มกันปกติจนกระทั่ง4ทุ่มกว่าๆตัวเองสังเกตเนี่ยนะฮะว่าคราวนี้ทุกคนเริ่มกลับกันไปหมดเหลือแก๊ง4คนนี้คือแก๊งตำรวจนั่งอยู่ในร้านแล้วในแก๊งตำรวจที่นั่งอยู่มันก็มีลูกค้าอีกหนึ่งคนไม่ยอมเช็คบิลสักทีซึ่งไอ้คนไม่ยอมเช็คบิลก็คือฆาตกรฮะอนุวัฒน์มันมานั่งจิบเบียร์เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นจนกระทั่งทุกคนออกจากร้านหมดเหลือกลุ่มชายชะกัน4คนกับอนุวัฒน์ชายชะกัน4คนเลยเดินไปกระซิบอนุวัฒน์เข้าใจว่าน่าจะบอกอนุวัฒน์ใช่ไหมพวกพี่คือตำรวจจบแล้วน้องอนุวัฒน์ไม่มีท่าทีขัดขืนนี่ฮะแล้วอนุวัฒน์ยอมให้ตำรวจรับตัวขึ้นรถแต่โดยดีมีเสียงพนักงานในร้านวันนี้เปิดใจกับเราบอกโหตำรวจทรหดมากพี่นั่งดื่มรอจนกระทั่งคนหมดร้านคงกลัวว่าถ้าเกิดมันต่อสู้คนในร้านอาจจะบาดเจ็บถูกไหมฮะนี่ตำรวจถือว่ามีจิตวิทยาสูงมากเองกินเบียร์ข้าก็กินเบียร์เหมือนกับนักกินเองไม่กลับกูก็ไม่กลับรอจนกระทั่งทุกคนปลอดภัยล็อกเลยฟังเสียงเจ้าของร้านวันนี้เปิดใจกับช่อง8หน่อยฮะเหตุการณ์ที่ตอนจับกลุ่มนะคะเป็นประมาณ4ทุ่มค่ะค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเขาแบบเงียบมากไม่รู้ว่ามีการจับกลุ่มค่ะเพราะตอนแรกคือทางพี่ตำรวจเขามาทานข้าวก่อนอยู่แล้วช่วงเย็นค่ะ
ส่วนคนร้ายที่มาเนี่ยเข้ามาทีหลังค่ะเข้ามากันประมาณ4คนนะคะครับค่ะแล้วก็มานั่งใกล้ๆกันตำรวจจะนั่งโต๊ะนี้โต๊ะยาว10กว่าท่านค่ะแล้วก็คนร้ายมาเขาต้องประมาณโต๊ะนี้และตอนหลังอ่ะย้ายไปนั่งหน้าทะเลค่ะใช่ทางตำรวจก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ใช่นะคะคิดว่าตำรวจน่าจะเห็นแล้วก็คงแบบว่าสงสัยอะไรพอดีแล้วก็คงจะดูอยู่ว่าใช่หรือเปล่าใช่คนร้ายไหมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคิดนะคะตอนนั้นอ่ะไม่รู้เลยค่ะแต่ว่ามาเดินออกมาดูอีกทีนึงเนี่ยคือจะเหลือแค่โต๊ะของคนร้ายกับโต๊ะตำรวจที่ตอนเช็คบินตอนสุดท้ายค่ะว่าเขารอให้คนอื่นใช่รอและพอโต๊ะของคนร้ายเช็คบินนะคะน่าจะจับกันตอนนั้นคุณผู้ชมครับและนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญผมอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนห้องหมายเลข9ค่ะนี่คือสิ่งที่นุคุณผู้ชมฮะหรือนายอนุวัฒน์จบเกมถามว่าห้องหมายเลข9มาจากอะไรที่เรานำเสนอกันมาโดยตลอดมาจากนักข่าวช่อง8ของเราคุณผู้ชมฮะผมย้อนคดีนี้ก็คือว่าวันที่น้องตายคือวันที่2มิถุนายนน้องออกจากภูเก็ตน้องจะเอารถไปคืนแฟนเขาเนี่ยทำงานอยู่ฟาร์มหมูถ้าเผื่อใครไม่ได้ตามตอนต้นนะปรากฏว่าช่อง8เราเนี่ยเราก็เช็คดูว่าเอ๊ะแฟนอยู่ฟาร์มหมูจริงหรือเปล่าถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆปรากฏว่าเอ้ยแฟนอยู่ฟาร์มหมูจริงๆว่ะเอ้าก็แสดงว่าไม่ใช่แฟนปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะช่อง8ไปเจอวงจรปิดสำคัญขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือรถของน้องก่อนตายขับเข้าไปในซอยที่เรียกว่าแยกพระเมรุวัดสว่างอารมณ์โดยผู้สื่อข่าวของเราน้องมิกกันนวัฒน์ไปได้หลักฐานชิ้นนี้มาเปิดภาพตัวนี้นะฮะนี่ฮะซึ่งตอนนั้นต้องบอกกันตามตรงว่าน้องมิกไปหากล้องนะฮะในภูเก็ตหาแบบจ้าละวันเลยเพราะเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะน้องดรีมเนี่ยในความเป็นจริงคืออะไรรู้ไหมฮะน้องดีมเนี่ยตอนเช้าไปส่งเพื่อนที่ร้านนวดแล้วน้องดีมบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวฉันจะไปคืนรถน้องมิกนักข่าวเราก็เลยตั้งต้นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นดีมจะออกจากร้านดีมไปไหนวะน้องมิกกันวัฒน์เลยไปไล่กล้องตัวนี้ดูว่าหาตามถนนฮะและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยด้วยที่ให้กล้องช่อง8มิกไปเจอว่าเฮ้ยดีมเลี้ยวไปรีสอร์ทนี่ว่าหลังจากนั้นเปิดภาพรีสอร์ทฮะน้องมิกกันวัฒน์นักข่าวช่อง8เลยตามไปที่รีสอร์ทคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเราไปเจอพนักงานรีสอร์ทพนักงานรีสอร์ทบอกกับช่อง8ได้ภาพรีสอร์ทไหมครับนี่ฮะแล้วพนักงานรีสอร์ทเราถามเขาบอกว่าขอดูคนเช็คอินหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหลักฐานสำคัญที่ปิดคดีนี้ที่ช่อง8ไปเจอนะครับเปิดภาพใบขับขี่ฮะปรากฏน้องมิกได้รับความร่วมมือจากรีสอร์ทบอกผู้ชายมาเช็คอินครับผู้ชายมาเช็คอินแล้วมันเหมือนกับคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงแล้วมันบอกว่าพาไปเที่ยวหน่อยนี่คือหลักฐานที่ช่อง8ได้มาพอเราเห็นบัตรว่าอนุวัฒน์คุณผู้ชมครับเรากลับไปดูกับภาพชายปริศนาที่นั่งอยู่ในรถของน้องก็คือคนมีหนวดหน้าจริงๆมันคล้ายแต่วันเสาร์เราออกอากาศนามสกุลไม่ได้เพราะต้องให้ตำรวจเขาไปไล่ล่าหลังจากเราได้บัตรนี้ตำรวจย้อนกลับไปรีสอร์ทที่น้องมิกไปทำข่าวแล้วก็เลยได้ชื่อเหมือนที่ช่อง8ได้อนุวัฒน์นามสกุลแบบนี้ตำรวจเลยไล่ต่อแล้วไปล็อกตัวมันได้ล่าสุดต้องขอบคุณด้วยนี่คือห้องหมายเลข9วันนี้คุณผู้ชมฮะมิกก็เปิดใจกับเราอีกเหมือนกันมิกก็คือนักข่าวช่อง8เนี่ยแหละลองฟังเสียงสัมภาษณ์มิกหน่อยเพราะมิกบอกว่าเริ่มต้นจากห้องหมายเลข9และได้หลักฐานที่นี่มาก็เลยบอกคุณตำรวจว่าคุณตำรวจไอ้นี่แหละคือคนต้องสงสัยสุดท้ายเลยไปจับมันได้ฟังสัมภาษณ์มิกฮะต้องย้อนกลับไปวันที่เราไล่กล้องวงจรปิดกับทีมงานนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับมันมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราจับผิดสังเกตของน้องครีมได้คือน้องครีมเนี่ยขับเข้าไปในซอยนึงครับซึ่งน้องครีมหายเข้าไปในซอยนั้นประมาณ5นาทีด้วยกันทางทีมข่าวก็เลยรู้สึกสงสัยครับว่าน้องครีมเนี่ยขับเข้าไปทำอะไรแล้วก็ไปรับใครหรือเปล่าอันนั้นพูดตรงๆเลยนะฮะก็คือเราท่านในวันถัดมานะครับเราก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูปุ๊บเราเจอกับรีสอร์ทนึงครับซึ่งเราก็เข้าไปสอบถามพนักงานนะครับแล้วก็ต้องย้อนความก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ภาพของผู้ต้องสงสัยมาแล้วก็คือภาพของชายไว้หนวดไว้เครานะครับซึ่งขับรถผ่านทางน่าจะเป็นปราณบุรีจากนั้นเราก็คือเข้าไปถามทางพนักงานครับพนักงานให้ข้อมูลอย่างดีครับว่าโอเควันนั้นฉันเห็นชายลักษณะแบบนี้ตามภาพนี้นะครับมาพักอยู่ที่ห้องหมายเลข9ซึ่งเราก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆครับว่าชายคนนั้นมีลักษณะยังไงอะไรยังไงซึ่งทางพนักงานก็บอกว่าหรือมันจะเป็นคนนี้
แน่ๆเลยเขาก็เลยให้เป็นเรื่องของบัตรนะครับเป็นเรื่องของบัตรใบขับขี่มาซึ่งเป็นชื่อของนายอนุวัฒน์ซึ่งเราได้ตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่เรายังไม่เปิดเผยนะครับว่าเราได้มายังไงซึ่งเราก็ได้จากทางพนักงานนี่เองจากนั้นนะครับเราก็คุณผู้ชมครับและหลังจากนั้นเมื่อน้องมิกได้หลักฐานชิ้นนี้มาเราก็เลยส่งประสานกับทางตำรวจว่าเจอแล้วครับน้องหายไปกับใครและสุดท้ายไปลากคอได้ที่ร้านอาหารตัดภาพไปที่ทางด้านนายอนุวัฒน์เลยฆาตกรฆ่าน้องดรีมแล้วก็เอาน้องครีมแล้วเอาศพไปโยนทิ้งป่าเนี่ยนะฮะที่เพชรบุรีอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับหลังจากที่เจ้าตัวโดนจับที่ประจวบปรากฏว่าตำรวจเขาเอากลับพื้นที่เพื่อจะพาไปทำแผนในระหว่างที่พาไปทำแผนทวนสั้นๆเมื่อกี้นี้คงได้ดูกันแล้วปรากฏคุณแม่ตะโกนด่าว่ามึงฆ่าลูกกูทำไมแต่ความเหี้ยมของมันเนี่ยมันไม่จบเท่านี้นะฮะเพราะว่านอกจากแม่จะถามด้วยความที่เขาอำมหิตเพราะว่านี่คือการเจอครั้งแรกของระหว่างนายอนุวัฒน์กับน้องครีมแต่ว่าคุณผู้ชมฮะมันกลับฆ่าน้องทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นความจริงอันสยดสยองอีกอันนึงคุณผู้ชมจะเชื่อไหมว่าวันนี้จะเห็นอารมณ์ของคุณแม่เพราะเมื่อกี้เราเปิดเสียงสัมภาษณ์ให้ฟังแล้วผมจะไม่ทวนซ้ำอาเมย์เข้ารายการแล้วฮะประเด็นก็คือว่าหลังจากนั้นเสร็จสับเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตัวของคนร้ายถูกพาไปทำแผนขอดูแบบเร็วๆตอนทำแผนก่อนแล้วท่านจะช็อกบางช่วงบางตอนว่าระหว่างที่มันฆ่าเสร็จเนี่ยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าช่อง8ไปได้ว่ามันหนีออกมาจากภูเก็ตแล้วหลังจากนั้นเสร็จสับเนี่ยมันฆ่าเขาเรียบร้อยแล้วมันไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นอีกนะฮะในระหว่างที่มันกำลังนอนกับผู้หญิงคนอื่นศพเนี่ยยังอยู่ในรถคุณผู้ชมดูนะฮะวันนี้ตำรวจเนี่ยเขาลากคอมันมาได้เนี่ยแล้วเขาพาไปตรงจุดที่ทิ้งศพเปิดเต็มๆเลยก็ได้ฮะพร้อมกับเสียงบรรยากาศโดยเบื้องต้นตำรวจเขาย้อยพาไปยังตรงบริเวณจุดที่นายนุนำศพมาทิ้งและคดีนี้ต้องบอกคนดูเริ่มต้นดูข่าวนี้ในช่วง2อย่างละเอียดคุณผู้ชมก็อาจจะไม่ทราบว่าเจ้านุอนุวัฒน์มันเอารถน้องไปขายแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ตำรวจจึงต้องเอารถจำลองเป็นรถคนอื่นเอามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดที่หนึ่งเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือจุดที่มันขับรถไปทิ้งศพเพราะว่าตามไทม์ไลน์เนี่ยมันไปรับน้องโดยให้น้องเนี่ยมาหาที่รีสอร์ทค่ะคือผมต้องให้ดูตรงนี้นิดนึงข้อมูลการเจอกันเนี่ยนะฮะของทั้งคู่เพราะว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยถามว่าถ้าเปิดภาพน้องครีมขึ้นมาคู่ขนานกันด้วยจริงๆแล้วไปรู้จักกันได้ยังไงคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเขารู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภาพน้องครีมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าพอรู้จักกันเนี่ยเขาก็รู้ว่าน้องเนี่ยทำงานร้านนวดอยู่ที่ภูเก็ตเขาก็เลยมาหาถึงภูเก็ตโดยทันทีที่บินมาหาก็ให้แท็กซี่มาส่งที่รีสอร์ทที่ช่อง8ไปเจอเป็นที่แรกและนำมาสู่การจับฆาตกรเนี่ยแหละฮะหลังจากนั้นทันทีที่น้องครีมมาถึงคุณผู้ชมฮะมันจะมีภาพจำลองนี่ฮะอันนี้สำคัญเขาเอาหมอนข้างมาแทนวินาทีการที่มันลากศพน้องไปทิ้งตรงป่าถามว่าแล้วในวงจรปิดเนี่ยก็เห็นนี่หว่าว่าเองเนี่ยนั่งรถมากับน้องครีมแล้วเองฆ่าน้องครีมทำไมคุณผู้ชมเชื่อไหมครับคำรับสารภาพไอ้เนี่ยมันเจ้าชู้ไม่ได้ผมพูดเองนะตำรวจพูดเขาบอกว่าระหว่างทางเนี่ยพอน้องครีมไปรับเขาที่ภูเก็ตเขาก็ไม่ได้อยากฆ่าหรอกจังหวะที่เขานั่งอยู่ในรถระหว่างทางจนกระทั่งมาถึงประจวบยูยูโทรศัพท์แฟนดังขึ้นแล้วเหมือนน้องครีมหึงเขาฮะน้องครีมประมาณว่าพี่คุยกับใครเหรอแล้วพยายามจะพูดเสียงดังให้เสียงของครีมดังไปถึงเมียเขาก็เลยโกรธบอกเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเมียรู้หลังจากนั้นเขาอ้างว่าเขาก็เลยบีบคอน้องครีมเพราะกลัวว่าเมียจะได้ยินเสียงว่าตัวของนายนุไปกับผู้หญิงคนอื่นและเมื่อบีบคอเสร็จคุณผู้ชมฮะวันที่ลงมือสังหารจริงๆเนี่ยก็คือวันที่สองเลยน้องอุตส่าห์ไปรับมันนะฮะเพราะน้องต้องการจะเอารถกระบะไปคืนแฟนเพราะน้องทะเลาะกับแฟนแต่ที่ไหนได้กลายเป็นว่าน้องดันไปรับฆาตกรขึ้นรถมันบอกว่าพอมันบีบคอเสร็จมันเอาผ้าห่มคลุมร่างกลัวว่าเวลามันขี่รถไปตามทางคนจะเห็นศพน้องคุณผู้ชมเห็นมันเอาภาพวิกซองลาดไหมฮะทีมงานเพย์ภาพนี่อันนี้สำคัญน้ำยาล้างส้วมคุณผู้ชมรู้ไหมว่าไอ้ความโหดของมันเนี่ยคืออะไรตอนแรกเราก็งงเพราะเห็นตอนตำรวจทำแผนคุณผู้ชมเห็นน้ำยาล้างส้วมไหม
มันเอาน้ำยาล้างส้วมเนี่ยหลังจากมันลากศพน้องเนี่ยนะฮะไปถึงเพชรบุรีมันเอาน้ำยาล้างส้วมราดหน้าน้องนะฮะมันคิดว่าการเอาน้ำยาล้างส้วมราดน้องศพน้องน่าจะเละจะจำไม่ได้แต่คิดผิดน้องมีรอยสักและน้องมีแหวนรอยสักหมีพลูเนี่ยแหละฮะที่ทำให้รู้ว่านี่คือทางด้านน้องครีมคุณผู้ชมดูตอนเอาน้ำยาล้างห้องน้ำราดปรากฏว่าถามว่าแล้วหลังจากนั้นเองทำยังไงต่อเจ้าตัวบอกทิ้งศพเลยแล้วมันก็ขับรถหลบหนีมันจะมีภาพอีกช็อตหนึ่งตอนอยู่ในรถมีภาพนะครับดูภาพนี้หน่อยสิอันนี้ก็สำคัญนี่ฮะเขาจำลองว่าทะเลาะกันอย่างนี้ใช่ไหมเมียเองโทรศัพท์มาหาเองเลยกลัวนี่ฮะบีบอย่างนี้เลยนะฮะมันบอกว่าระหว่างทางเข้าใจว่ามันต้องจอดก่อนหลังจากนั้นมันบีบเลยคนเพิ่งเจอกันนะฮะผมย้ำตรงนี้ผู้หญิงไทยดูข่าวนี้ท่านต้องระวังนะฮะเพิ่งเจอกันครั้งแรกในชีวิตแล้วมันฆ่าเขาทิ้งเลยเพราะมันกลัวเมียจับได้หลังจากนั้นการทำแผนที่พงหญ้าคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองอ่ะไปต่อภาพจุดที่สองฮะถนนเพชรเกษมคือตำรวจกับช่อง8เนี่ยดันไปเจอว่าก่อนมันจะทิ้งศพน้องมันวนหลายรอบนะฮะเพื่อจะหาทำเลว่ามันจะทิ้งศพตรงไหนอะไรยังไงและช่วงที่3นี่สำคัญปั๊มน้ำมันนี่อันนี้คือตอนวนทิ้งศพปรากฏว่าตัดไปที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยฮะปั๊มน้ำมันตรงนี้ก็สำคัญปั๊มน้ำมันมันจะตรงกับภาพทำแผนเมื่อกี้นี้มันมาซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำภาพตอนทำแผนเมื่อกี้ครับซื้อที่นี่ครับแล้วมันก็เอาน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะไปเทใส่นี่คือจุดที่3หลังจากนั้นเขานำตัวไปจุดที่4เป็นจุดที่จำลองเหตุการณ์เนี่ยนะครับเพราะตำรวจเนี่ยเขาจะไม่เริ่มตั้งแต่จุดหนึ่งในเริ่มเหตุการณ์เขาอยู่ใกล้ตรงไหนเขาทำตรงนั้นก่อนคุณผู้ชมต้องนึกภาพตามเนี่ยนะฮะและที่สำคัญเขาก็ไปยังจุดต่างๆทีมงานเปิดภาพจุดที่7จุดสุดท้ายแบบเต็มจอขึ้นมาเลยคุณผู้ชมดูจุดนี้นะฮะที่บอกว่าเองเนี่ยโคตรเยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับจุดที่7คือมันแวะมาหาหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนนี้คือหญิงสาวที่มันชอบพออยู่และในรถยังมีศพของน้องครีมอยู่ด้วยนี่ฮะตัวไอ้นู้นเนี่ยนะทั้งหมดนี้คือช่วงของการทำแผนโดยวันนี้ตอนที่ตำรวจพาไปทำแผนคุณผู้ชมเชื่อไหมผมเริ่มทีละมุมมุมที่หนึ่งน้ำยาล้างห้องน้ำเอาจริงไม่รู้เองไปดูหนังอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยนะเองถึงวางแผนแบบวินาทีบีบเขาเสร็จเองเข้าเซเว่นเลยเราไปที่ร้านสะดวกซื้อทีมงานได้วงจรปิดร้านมาหรือยังมันจะมีภาพนะฮะตอนที่ทำแผนไปที่ร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะเราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปสอบถามทางร้านสะดวกซื้อเขาให้มาเป็นข้อมูลเพราะภาพตอนที่ทำแผนร้านสะดวกซื้อเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีนัยยะสำคัญก็คือว่าทางร้านเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเท่าที่จำได้ตัวของในนุคุณผู้ชมฮะเข้ามาซื้อสินค้าเขาตอนตี 3:39 นาทีและภาพตอนจำลองเหตุการณ์น้ำยาล้างห้องน้ำสีม่วงขวดใหญ่เป็นน้ำยาที่เขาซื้อแล้วชำระด้วยเงินสดน้องๆในเซเว่นบอกกับเราบอกว่าเขาเองเนี่ยจำไม่ได้หรอกว่าใครจะซื้อแล้วเอาไปทำร้ายใครแต่พอมาเห็นข่าวแล้วตำรวจมาขอดูวงจรปิดเขาก็บอกอ้าวใช่แล้วพี่คนนี้เลยเป็นคนที่มาซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำนี่ฮะมีเสียงพนักงานบางช่วงลองฟังดูหน่อยฮะใช่เลยไหมก็น่าจะใช่เห็นเขามาซื้อตอนประมาณตีสามครึ่งอะค่ะเขาเดินเข้ามาซื้อหนูจำไม่ได้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแต่ว่าหนูจำได้แค่ว่ามีผู้ชายเข้ามาซื้อน้ำยาเป็ดโปแล้วก็น้ำยาล้างสุขภัณฑ์นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีลูกค้าเข้ามาซื้อสักเท่าไหร่
ส่วนใหญ่ใช่แล้วก็หนูจำได้ว่าเขาเข้ามาซื้อไม่ได้เร่งรีบหรือว่าอะไรเลยเขามีท่าทางเขาจ่ายเงินสดเลยเขาจ่ายเงินสดค่ะเขามีท่าทางลุกลี้ลุกลนหรือไม่ค่ะหาตัวหรืออะไรไหมไม่ค่ะปกติเหมือนลูกค้าทั่วไปเลยค่ะชมครับและภาพขวามือนี้คือนาทีสำคัญที่ช่อง8ได้มาอีกนะฮะตรงร้านสะดวกซื้อเอาบาร์ลงให้หมดฮะนี่ฮะนี่คือนาทีตอน 3:00 กว่าๆที่คุณผู้ชมเห็นเขาเดินเข้าไปซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำชำระด้วยเงินสดน้องเซเว่นบอกกับเราว่าทันทีที่มาซื้อคือหนูก็ไม่รู้หรอกเพราะหนูไม่ได้รู้ว่ามันมีคดีนี้แล้วมันจะใช้น้ำยาล้างห้องน้ำแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรนะฮะเพราะสุดท้ายฆาตกรก็โดนจับนี่คือหลักฐานสำคัญอีกชิ้นนึงที่ช่อง8ได้หลักฐานชิ้นนี้มาคุณผู้ชมครับวันนี้พอเราเห็นหลักฐานตรงจุดนี้แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมเองเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเรื่องหนึ่งก็คือเพราะวันนี้ตำรวจเนี่ยเขาพาไปทำแผนทุกจุดเลยแต่เขาจะไม่ได้ทำแบบลำดับเวลานะฮะใกล้ตรงไหนเขาทำก่อนแล้วเอาไปรวมในสำนวนนี่คือภาพสรุปในระยะเวลาที่ตัวของนายนุก่อเหตุกับน้องครีมเปิดเพจระยะเวลาในนุชขึ้นมาสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมเราทำข้อมูลตัวนี้ฮะทีมงานข้อมูลตัวนี้มันมีนัยยะสำคัญมากๆนะฮะที่สั่งให้ทีมงานทำให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูวันเวลาดีๆนะฮะมันลงมือทำร้ายน้องตั้งแต่วันที่2แล้วคุณผู้ชมครับข้อมูลที่ช่อง8ไปได้มาและตำรวจก็ไปตามจนได้มามันเอาศพน้องเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนแรกมันยังไม่ทิ้งนะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะมันเอาศพน้องตระเวนไปตามที่ต่างๆถูกไหมมันตระเวนไปหาผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่คลินิกแห่งหนึ่งโดยเบื้องต้นเนี่ยการที่มันไปหาผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมฮะเท่ากับว่าตั้งแต่วันที่2 5ทุ่มใช่ไหมแล้วข้ามารอยต่อแวะหาผู้หญิงก็แสดงว่าเจ้าตัวเองเนี่ยยังอยู่กับร่างน้องใช่ไหมครับเมย์ถูกต้องค่ะน้องที่ในรถค่ะระหว่างที่ไปหาหญิงคนสนิทแล้วหลังจากนั้นต่อครับเมย์ก็คือว่าเขาไปหาหญิงคนสนิทประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะออกมาจากที่ที่อยู่คลินิกคลินิกออกมาจากคลินิกค่ะมันไปวนหาทิ้งศพขออภัยนะฮะทีมงานทำเวลาผิดอีกแล้วมันไม่ได้5วันนะมัน5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงนะขอโทษคุณผู้ชมหน่อยไม่ใช่5วันเดี๋ยวจะงงมันอยู่กับศพ5ชั่วโมงคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ตรงนี้ดีๆนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มันฆ่าเสร็จมันแวะไปหาผู้หญิงคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้ทีมข่าวช่อง8ของเราเนี่ยตามจนเจอเลยเท่ากับว่าตอนที่เองฆ่าเขาเสร็จตั้งแต่วันที่2เพราะเมียเองโทรมาหลังนั้นเองก็ยังมีอารมณ์พูดแบบหยาบๆเองยังไม่รู้จักพอเลยเองยังแวะไปหาผู้หญิงที่คลินิกขนาดที่อะไรไหมฮะศพผู้หญิงยังอยู่ในรถพอมันหาผู้หญิงเสร็จมันถึงเอาศพไปทิ้งมันอยู่กับศพนอนอยู่กับศพวิ่งมาหาผู้หญิงเนี่ย5ชั่วโมงเต็มนะฮะล่าสุดวันนี้ทีมข่าวช่อง8คุณผู้ชมฮะเราได้หลักฐานสำคัญตรงหน้าคลินิกมาค่ะระหว่างที่รถไอ้เจ้าหนุหิ้วศพมาแล้วมันแวะหาผู้หญิงเปิดหลักฐานตัวที่1 5:57 นี่ฮะคุณผู้ชมครับน้องตายแล้วนะฮะที่เราเขียนลูกศรถูกไหมใช่ค่ะน้องครีมเป็นศพแล้วในรถคันนี้นี่คือหลักฐานสำคัญเลยมันขับรถมาจอดที่หน้าร้านแห่งหนึ่งจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นคลินิกที่มันนัดผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเฟิร์นนามสมมุติเอาไว้ดูนะฮะดูดีๆนะฮะนี่แล้วมันกำลังจะแวะหาเฟิร์นใช่ค่ะคุณผู้ชมครับด้วยสัญชาตญาณผมว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยไม่ได้ว่าคนดูนะถ้าท่านฆ่าคนตายแล้วท่านอยู่กับศพท่านมีอารมณ์ไหมไอ้นี่แวะไปหาผู้หญิงต่อนะฮะจนเรายังสยองเลยวันนี้พอผู้สื่อข่าวเราได้หลักฐานชิ้นนี้มาเพราะตอนนี้ที่ตำรวจเขาทำแผนเนี่ยเขาไปที่หน้าคลินิกเราก็งงบอกไปทำไมที่หน้าคลินิกเลยรู้ว่ามันขอมาหาผู้หญิงอีกสักชั่วโมงนึงมันขอมาคุยกับผู้หญิงก่อนชั่วโมงนึงในบ้านหลังจากนี้ที่คุณผู้ชมเห็นศพน้องอยู่ในรถนอนอยู่ในแคปเพราะมันย้ายศพน้องจากเบาะข้างเอาไปนอนข้างหลังแล้วมันเอาผ้าคลุมศพน้องหลังจากนั้นเราจะเห็นว่านาทีตอนที่นี่ฮะเปิดไฟในรถนี่ขยายสุดเห็นคนตายใช่ไหมคือคนน้องเบญจรัตน์หรือว่าน้องครีมเนี่ยก็ยังเป็นศพที่อยู่ในรถเนี่ยค่ะนี่ฮะ
อย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะตำรวจเองเขาสืบคดีนี้เองยังมีอารมณ์อีกเหรอวะเนี่ยนี่ฮะเองยังไม่อยากเองยังไม่หยุดอยากอีกเหรอนี่ฮะยังแวะมาหาผู้หญิงได้อีกและหลังจากนั้นอยู่กับผู้หญิงชั่วโมงนึงจริงคือน้องเฟิร์นในตึกซึ่งน้องเฟิร์นไม่รู้เห็นด้วยนะฮะกับคดีนี้และพอทุกอย่างมันคุยกันเสร็จนี่ลงใช่ไหมเมย์ลงค่ะนี่ดูนะฮะศพอยู่ในรถนะฮะโอ้โหแล้วก็รถคันนี้เป็นรถของน้องครีมน้องครีมครับให้ดูทีละสเต็ปเลยนะฮะหลังจากนั้นมันใช้เวลาอยู่กับผู้หญิงน้องเฟิร์นในตึกนี้1ชั่วโมงเต็มที่เลยแล้วมันก็จะเดินออกมาอ่ะมีอธิบายตอนเดินออกนี่ก็คือขึ้นรถค่ะหลังจากนั้น1ชั่วโมงเนี่ยนะคะเกือบตีหนึ่งคือห้าห้าทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีเนี่ยค่ะเขาก็ขึ้นรถแล้วก็มีการเปิดไฟในรถแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็มีการขับรถออกไปซึ่งเราก็จะเห็นกล้องวงจรปิดเนี่ยในทางที่เขาขับออกมานี่เขาเปิดไฟในรถนี่เห็นไหมฮะใช่เฮ้ยหยุดภาพนี้เมื่อกี้นี้ภาพตอนที่เปิดไฟสิครับนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะตอนรถโค้งอ่ะข้ามไปอีกเลนนึงเห็นคนอยู่ในรถอ่ะแต่ตายแล้วนะฮะอันนี้เราขยายเฟรมให้ดูสุดแล้วนะฮะนี่โอ้โหใจเองนี่แบบมีตอนทิ้งโค้งเปิดต่อครับเปิดภาพให้มันไหลต่อนี่ฮะโอ้โหเองนี่มันน่ากลัวจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นนี่คือนาทีตะเวนทิ้งศพจนกระทั่งสุดท้ายครับเมย์มีตัวนี้ไหมมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งค่ะที่จะส่องเข้าไปเห็นบริเวณด้านหน้าร้านซึ่งทางด้านของนายอนุวัฒน์เนี่ยหลังจากรนรถมาแล้วเนี่ยเดินไปหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องเฟิร์นก็เดินออกมาเปิดประตูให้เพื่อให้นายอนุวัฒน์เข้าไปด้านในเพราะฉะนั้นน้องเฟิร์นไม่รู้ผมยังไม่รู้น้องเฟิร์นไม่รู้นะฮะว่าพี่จะแอบมาหาหนู1ชั่วโมงแต่พี่อ่ะขนศพเนี่ยค่ะน้องครีมมาด้วยนี่ฮะโอ๊ยตายแล้วคือตอนแรกเห็นวงจรปิดตัวนี้นะยังตกใจเลยขอย้ำคำเดิมได้มั้ยเองนี่มันไม่หยุดอยากจริงๆนี่ฮะโอ้โหยังมีกระจายมาหาผู้หญิงอีก1ชั่วโมงอ่ะแล้วเอาศพไปตะเวนทิ้งอ้าวได้ข้อมูลแก้ไขแล้วขึ้นประกอบหน่อยสิเท่ากับว่าอยู่กับศพ5ชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะทิ้งศพอ่ะคุณผู้ชมคิดดูก็แล้วกันแล้ววันนี้พอหลังจากเกิดเรื่องนี้ที่เราได้หลักฐานมาทั้งหมดคุณผู้ชมฮะทีมข่าวช่อง8ของเราเนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเราเนี่ยไปตามสืบแล้วก็จับฆาตกรรายนี้ได้โดยตำรวจค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงมือตำรวจเนี่ยอย่างที่บอกผู้หญิงต้องดูข่าวนี้น้องครีมเนี่ยเขาทะเลาะกับแฟนเขาเลิกกันแล้วนะฮะกับแฟนของเขาแล้วแฟนก็ทวงรถครีมคืนรถพี่เมื่อไหร่จะคืนน้องครีมก็บอกได้พี่เดี๋ยวหนูจะคืนรถพี่แฟนน้องครีมชื่อว่าคุณเคเอาทีละเปาะนะฮะชื่อว่าคุณเคไม่มีใครรู้เลยฮะว่าครีมแอบนัดเจอเจ้าหนุที่ห้องหมายเลข9จนกระทั่งนักข่าวช่อง8เนี่ยแหละคุณผู้ชมครับเราไปหาวงจรปิดเองแล้วเราเจอว่าในวันที่2ก่อนน้องจะตายน้องไปส่งเพื่อนที่ร้านนวดเพราะน้องทำงานอยู่ที่นั่นเปิดวงจรปิดครับแล้วนี่คือภาพที่น้องมิกกนวัฒน์ใช่ไหมใช่ค่ะนักข่าวช่อง8ไขคดีนี้จนสำเร็จเพราะว่าทันทีที่มิกเนี่ยเขาไปถามเพื่อนว่าแล้วครีมเนี่ยไปไหนเหรอเพื่อนบอกไม่รู้แต่ฉันรู้อยู่อย่างนึงนะบอกกับน้องมิกว่าไงป่ะบอกตอนที่ครีมเนี่ยมันขับรถมาหลังจากส่งฉันเนี่ยนะครีมขับรถผ่านหน้าร้านนวดแล้วโบกมือให้ฉันเห็นว่าตอนไขกระจกมันมีไอ้หนวดคนนึงนั่งอยู่ในรถวันเสาร์ที่เราออกอากาศเนี่ยเราเลยไม่ออกชื่อเพราะเราให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้ว่าพี่ไอ้นี่เนี่ยแหละไม่เหลือใครแล้วฮะคือมันเนี่ยแหละสุดท้ายเราก็ไปได้ภาพไอ้เจ้าหนวดและเราได้ภาพใบขับขี่จากร้านแห่งนี้เลยถ้าเปิดภาพใบขับขี่ขึ้นมาอีกรอบนึงนี่คือหลักฐานตัวแปรปิดคดีนี้เลยนะฮะเพราะตอนที่น้องมิกได้ภาพนี้เราก็ต้องส่งให้ตำรวจเหมือนกันว่าช่อง8เจอหลักฐานแล้วว่าน้องมาหาผู้ชายที่ห้องหลังจากนั้นพูดแล้วขนลุกเหมือนกันนะข่าวนี้มันเหมือนกับไปให้นักข่าวเราอะตามไปจนกระทั่งไปเจอห้องพักแล้วก็โชคดีอีกต้องขอบคุณห้องหมายเลข9มากๆคือป่ะนี่ขนลุกจริงๆนะเนี่ยอยู่ๆห้องหมายเลข9บอกพี่ๆมันมีบัตรมันน่ะเอาบัตรให้พวกเราไว้
ปรากฏน้องมิกก็เลยถ่ายมาขึ้นบัตรเมื่อกี้เนี่ยฮะที่คุณผู้ชมเห็นอนุวัฒน์แล้วมีนามสกุลวันเสาร์เราเลยขอค่าตาก่อนแล้วเราก็เลยประกาศออกทางทีวีว่าถ้าพี่อนุวัฒน์ดูข่าวอยู่พี่ต้องมอบตัวแต่เราไม่ได้บอกว่าพี่เป็นฆาตกรใบนี้แหละฮะเองเลยจบเกมเพราะหลังจากออกอากาศตำรวจก็เลยไปที่รีสอร์ทที่ช่อง8ไปหาข้อมูลมาแล้วก็เลยว่าอ๋อไอ้นี่คืออนุวัฒน์และสุดท้ายก็ไปล็อกตัวมันที่ร้านอาหารวันนี้เราได้วงจรปิดมาที่รีสอร์ทนะฮะอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้สักนิดหนึ่งมันจะมีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่วันนี้ทางด้านของครอบครัวของน้องครีมใช่ไหมค่ะเขาส่งแชทมาขอบคุณช่อง8ที่หลังจากเราออกอากาศไปแล้วทำให้ปิดคดีสำคัญคดีฆ่าโยนศพน้องครีมได้ขึ้นแชทของครอบครัวให้ดูหน่อยฮะนี่เป็นยังไงเมค่ะทางด้านครอบครัวนะคะก็ส่งมาหาทีมข่าวช่อง8ของเราบอกว่าครอบครัวของน้องขอบคุณทีมข่าวช่อง8มากๆค่ะที่ช่วยติดตามคนร้ายจนกระทั่งจับตัวได้ไวขอบคุณมากนี่และน้องมิกฮะน้องมิกกนวัฒน์เป็นคนที่หาชื่อฆาตกรจนเจอนะฮะว่าไอ้นี่คือคนร้ายแต่ตอนแรกเราไม่มีสิทธิ์จะปักปำเขาเราก็ต้องให้ตำรวจตามต่อว่าพี่มีชายปริศนามาที่นี่และมันคือชายปริศนานั่งในรถใช่ไหมสุดท้ายน้องมิกก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่าโชคดีคือด้วยความเคารพคนร้ายมันกล้าให้ใบขับขี่นะฮะเพราะคนร้ายมันคิดว่าช่อง8คงไม่เจอคงไม่มีใครเจอมันละฮะมันคงคิดว่าศพอยู่ในป่าใครจะไปเจอน้องครีมสุดท้ายชาวบ้านไปเจอศพแล้วมันก็ไม่คิดว่าช่อง8จะตามไปหาที่พักมันจนเจอจนน้องมิกกนวัฒน์ตามหาที่พักมันจนเจอฮะสุดท้ายหลังจากนั้นมันก็เลยตะเวนหนีแล้วหลังจากวันเสาร์เราออกอากาศแต่พี่ตำรวจโคตรเก่งต้องชมคำนี้คุณผู้ชมฮะตำรวจรู้แล้วว่าตอนนี้เองหนีไปประจวบหลังจากนั้นเสร็จสรรปุ๊บตำรวจก็เลยแฝงตัวนั่งอยู่ในร้านซีฟู้ดอย่างที่ผมบอกไปแหละในช่วงลุยหนึ่งเองกินเบียร์ใช่ไหมพวกข้าก็จะกินรอเองเพราะตำรวจต้องหยั่งใจมันก่อนนะฮะว่ามันมีอาวุธหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดไปบุ่มบามจับมันเกิดมันป้องป้างขึ้นมาคนในร้านซีฟู้ดจะซวยนี่ตำรวจก็ใช้ยุทธวิธีดีเยี่ยมหลังจากตำรวจรู้ว่าเฮ้ยช่องแปดไปเจอมันแล้วว่ามันคืออนุวัฒน์ตำรวจสะกดรอยต่อเลยแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นรอจนคนหมดร้านตำรวจก็เลยล็อกไอ้อนุวัฒน์ทันทีเลยมันก็ไม่กล้าสู้เพราะพี่ตำรวจ4คนคุณผู้ชมรู้ไหมวันนี้หลังจากที่น้องมิกไปตามหาฆาตกรจนเจอวงจรปิดที่หน้าร้านซีฟู้ดก็น่าสนใจฮะช่อง8ก็ได้มาอีกคุณผู้ชมฮะมันเป็นภาพตอนเวลา 17:14 นาทีเราจะเห็นรถกระบะคันนี้คุณผู้ชมฮะไม่ใช่รถน้องครีมแล้วนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่รถน้องครีมคุณผู้ชมจำคำนี้ของผมไว้ก่อนนะสำคัญมากเพราะคดีนี้มันมีรายละเอียดเยอะที่ช่อง8ไปแกะมามันฆ่าน้องเสร็จมันเอารถไปขายเดี๋ยวจะบอกว่ามันไปขายที่ไหนอีกแล้วมันเปลี่ยนเอารถพ่อมามันเอารถพ่อมานะฮะแล้วก็ขับมาที่ร้านซีฟู้ดนี่คือนาทีตอนอนุวัฒน์เปลี่ยนเอารถพ่อมาแล้วเป็นยังไงต่อเชิญจ้ะหลังจากนั้นค่ะเขาก็จอดรถตรงนี้ก็คือมาถึงที่ร้านเนี่ยประมาณ 5:14 นาทีช่วงเย็นมากับเพื่อนทั้งหมดประมาณ4คนด้วยกันค่ะเพื่อจะเข้ามาทานอาหารในร้านซีฟู้ดเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยก็ลงมาแล้วก็เดินไปร้านซีฟู้ดซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับที่จอดรถแห่งนี้เนี่ยนะคะคือเขามาตอนประมาณ 5:14 นาทีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาคนเดียวหรือเปล่าเขามากับเพื่อนคำถามก็คือแล้วเพื่อนรู้ไหมอนุวัฒน์เอาศพไปโยนทิ้งตั้งแต่ช่อง8ออกอากาศวันเสาร์แล้วเราเปิดหน้าแล้วเรารู้ชื่อปรากฏว่าเพื่อนก็น่าจะรู้มั้งอะมั้งอะนะว่าเขาเอ๊ะหน้าคล้ายนี่หว่านี่ฮะนี่มากับเพื่อน4คนถ้าเพื่อนดูข่าวอยู่เพื่อนต้องให้ข้อมูลนะนี่ฮะเพราะเรารู้ว่าเพื่อนมี4คนนะฮะที่มานั่งกินกันที่นี่หลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะพอมานั่งกินเสร็จตำรวจชื่นชมมากสะกดรอยถึงแล้วฮะหน้าที่ตำรวจสะกดรอยมาถึงนี่ฮะมาแล้วนะฮะพี่ๆชุดสืบดูไม่รู้เลยนึกว่าไปปิกนิกกันมาหลังจากนั้นตำรวจเริ่มเข้าร้านตอนทุ่ม37นาทีเดี๋ยวดูภาพพี่ๆเขาเดินมาหน่อยนี่หลังจากย้ำช่อง8ประกาศชื่อวันเสาร์อนุวัฒน์และได้หน้ามันมาเรียบร้อยแล้วตำรวจคงประเมินหน้าด้วยเฮ้ยใช่มันหรือเปล่าว่าคนปัจจุบันเนี่ยนี่นะฮะเพราะพี่ๆสืบเขาเก่งอยู่แล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าพอเข้าไปในร้านนาทีล็อกมันไม่สู้
ใช่ตำรวจก็เลยหิ้วขึ้นรถแล้วเมื่อคืนนี้ใช่ไหมค่ะเราก็เลยว่าล็อกแล้วใช่นี่นาทีต่อมาคือหิ้วขึ้นรถ16:16และหลังจากนั้นตำรวจก็เอาเข้าโรงพักไปคดีใหญ่นี้อีก1คดีจนสำเร็จด้วยพี่ๆตำรวจและข้อมูลจากช่อง8คุณผู้ชมฮะนี่คือนาทีล็อกตัวนะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ทางทีมข่าวของเราพอรู้ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนรถพ่อค่ะทีละเปราะนะฮะเองเอารถเองฆ่าเขาเองเอารถเขาไปขายทิ้งและเองคิดว่าไม่มีใครตามเองเจอสุดท้ายคุณผู้ชมครับเราไปเจอว่าเจ้าตัวเนี่ยไปเอารถพ่อหลังจากขายรถน้องครีมทิ้งวันนี้ทีมข่าวช่อง8คุณผู้ชมครับเราได้มีโอกาสเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะตามไปที่บ้านพ่อด้วยใช่ไหมค่ะนี่ฮะโดยถ้าคุณผู้ชมจำได้คดีนี้เนี่ยเราไปเจอว่าหลังจากที่เจ้าตัวฆ่าเสร็จคุณผู้ชมครับมันจะมีวงจรปิดในอนุวัตรหลังจากก่อเหตุเสร็จหนีไปชุมชนเอื้ออาทรที่ปทุมธานีเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูช็อตต่อมาเลยฮะเราจะเห็นว่านี่มาแล้วใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะคือหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วก็มีการทิ้งศพน้องเสร็จเนี่ยจริงๆมีข้อมูลว่าเขาเนี่ยขับรถของน้องครีมเนี่ยเข้ามาหาพ่อตั้งแต่3มิถุนายนแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพวันที่9โทษจาก9มันขายรถแล้วมันขายรถแล้วอันนี้เป็นรถพ่อรถพ่อฮะแสดงว่าตั้งแต่มันฆ่าเสร็จแล้วเราเริ่มออกข่าวกันวันศุกร์ช่อง8ไปเจอมันเนี่ยคือวันเสาร์คุณผู้ชมมันใช้ชีวิตแบบระเหยลอยลมมากนะขนาดเราเจอมาวันเสาร์แล้วนะว่าเองน่ะชื่ออนุวัฒน์นี่มันจะแวะกินแวะเที่ยวนะฮะบ้านพ่อนี่เปลี่ยนรถแล้วนะฮะขับตะเวนใช้ชีวิตตามปกติคุณผู้ชมฮะเราเห็นว่าเขาเอารถพ่อออกมาตามชุมชนเอื้ออาทรมุ่งไปที่ตลาดสดเพราะเห็นบอกว่าเปิดแผงอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมีช็อตสำคัญนี่ฮะฆ่าเสร็จยังชิวๆใช้ชีวิตคิดว่าตำรวจจับฆ่าไม่ได้หรอกหลังจากนั้นเราก็ได้ภาพมาว่าตอนเขาลงจากรถใช่ไหมใช่ค่ะเขาแปลงกายเป็นพ่อค้าเป็นยังไงนะเมการแปลงกายเขาใส่ผ้าเอี๊ยมไหนดูหน่อยสิก็เป็นพ่อค้าต้องมีผ้าเอี๊ยมที่ใส่เหมือนผ้ากันเปื้อนนะคะอย่าเอารถมาจอดนี่ดูนะฮะที่ใช้ชีวิตได้ชิลมากคือปกตินะถ้าเองดูข่าวช่อง8นั่นแหละวันเสาร์นะเองควรจะต้องรีบหาตำรวจแล้วแต่เองคงคิดว่าตำรวจไม่หาเองไม่เจอนี่ฮะหลังจากนั้นมีภาพตอนเดินด้วยใช่ไหมเปลี่ยนผ้าเอี๊ยมอ่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถออกจากแถวตลาดใช่ไหมครับเมใช่ค่ะเขาก็คือเหมือนกับว่ามีการมาจอดอยู่ที่บริเวณนี้เนี่ยนะคะนี่มาแล้วแล้วมันค่อนข้างที่จะไกลหน่อยก็จะเห็นเขาเดิ นใช้ชีวิตตามปกติก็คือยกกลังผลไม้ลงจากหลังรถเพื่อจะเข้าไปแผงค้าของคุณพ่อเนี่ยชมฮะแล้วมันไปเที่ยวกับเพื่อนน่ะไปทะเลประจวบต่อท่านคิดดูว่าใจมันเนี่ยโคตรได้เลยคุณผู้ชมนี่ขนาดช่อง8ออกข่าวว่าเองนะอุตส่าห์ให้เกียรติฆ่าตาเองตั้งแต่วันเสาร์เองยังไปค้าขายเหมือนชีวิตไม่มีอะไรผิดปกติเองคงคิดว่าตำรวจไทยจับเองไม่ได้และเองก็ชวนเพื่อนไปกินเบียร์ที่ทะเลต่อประจวบจนกระทั่งตำรวจไปล็อกตัวคุณผู้ชมเชื่อไหมว่านี่เราลงไปที่ตลาดเลยช่อง8พอได้หลักฐานที่นี่มาเราไปเจอกับคุณฝนแกเป็นแม่ค้าขายไก่ต้มเราก็ถามบอกฝนรู้จักไหมอนุวัตรตัวจริงไอ้ฆาตกรโหดเนี่ยนิสัยมันเป็นยังไงปรากฏฝนบอกหุยพี่เอาจริงนะหนูก็เพิ่งรู้ข่าวว่าโดนจับเห็นบอกว่าเขาเป็นคนขยันช่วยเหลือพ่อใช่ไหมยังไงเมย์ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนูมักจะช่วยพ่อขายแผงผลไม้มาขายผลไม้ที่แผงอยู่ประจำแต่ไม่ได้เป็นคนเฝ้าร้านนะจะแค่เหมือนเอาผลไม้มาลงมาส่งให้เนี่ยนะคะพอรู้ข่าวเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันที่ว่าหนูเป็นคนฆ่าน้องครีมแล้วเอาไปทิ้งค่ะเพราะเมื่อวานเนี่ยโทษทีจ้ะแทรกนิดหนึ่งมันจะมีภาพนี่อันหนึ่งทีมงานเป็นภาพรถกระบะพ่อเขาตำรวจยึดเลยนะและเอากลับมาโรงพักหลังจากที่เราเห็นหลักฐานแล้วนี่คันนี้เลยฮะต่อจากแม่ค้าว่าไงแม่ค้าก็บอกว่าเนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยพ่อของนุยังขายผลไม้ปกติอยู่เลยไม่รู้เลยว่าจะโดนจับลูกชายเนี่ยจะโดนจับพ่อไม่รู้เหรอพ่อลูกคือบุคคลในข่าวอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคือพ่อรู้หรือเปล่าค่ะแต่หน้าไอ้หนวดน่ะโทษทีไม่ได้พูดไม่เพาะนะตำรวจเขาเรียกกันไอ้หนวดเนี่ยหน้าไอ้หนวดคนนั้นน่ะที่เราได้มาอันนั้นเราเปิดหน้าแต่เขาคงไม่คิดว่าลูกเขาจะหน้าตาแบบนี้มั้งแต่แม่ค้าบอกเอาจริงเขาเป็นคนขยันงงมากว่าเอ้านี่คือฆาตกรเหรออันนี้คือนุใช่ไหมน้องรู้ไหมว่าเขาไปฆ่าคนเกิดเพราะว่า
อ๋อรู้เพราะดูข่าวแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตปกติไหมหรือว่าไม่เคยเห็นหน้ามานานแล้วก็ปกตินะพี่แต่จะไปมาไปมาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ขายของกับพ่อเขาก็แรกกับเขาขายเพราะว่าช่วงหลังคือเหมือนกับว่าน่าจะเรียนด้วยหรือเปล่าทำงานเป็นพวกอาสงอาสาอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอครับพอดีว่าเขามาลงของตอนเที่ยงคืนกว่าๆน้องเห็นไหมเที่ยงคืนกว่าเมื่อคืนเมื่อวันเมื่อวันที่9ตอนเที่ยงคืนกว่าครับปกตินุแหละเป็นคนขับนุเป็นคนขับอ๋อแต่น้องไม่เคยคุยกับนุเนาะคุยไหมบ้างปะปนเพราะมันใกล้กันครับแล้วนี่คือในส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะล่าสุดผมเอาล่าสุดเลยขอภาพตอน5โมงเย็นหน่อยเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาฆ่าเสร็จไปกินเบียร์แวะหาพ่อไปคุยกับผู้หญิงปรากฏเมื่อตอน5โมงเย็นนะฮะญาติของนายนุเข้าเยี่ยมที่โรงพักครับคุณผู้ชมฮะโดยอย่างที่บอกช่อง8ได้ภาพมาทั้งหมดว่าเองหนีไปไหนแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็ไปยึดรถ Toyota Revo กลับมาอ๋อลืมบอกภาพนิ่งเมื่อกี้ที่ยึดรถแต่สำคัญถอดทะเบียนนะเห็นบอกมันถอดแผ่นป้ายทะเบียนที่ตำรวจยึดแสดงว่ามันก็คงกะไว้แล้วหรอว่าตำรวจเนี่ยคงจะต้องหามันสักวันหนึ่งภาพนิ่งครับรถเมื่อกี้เนี่ยแหละครับแล้วพอวันนี้เราตามไปที่โรงพักเมื่อตอนหัวค่ำปรากฏญาติๆไม่ขอพูดคุยอะไรกับทางสื่อมวลชนคือแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีคำถามว่าด้วยความเคารพนะไม่ได้ว่าคุณพ่อเขาไปหาผู้หญิงแล้วเขาไปอยู่กับพ่อและเอารถพ่อไปตลาดถ้าพ่อกับญาติดูข่าวจำไม่ได้เลยจริงๆหรอว่าหนวดซึ่งนั่งอยู่ในรถคือลูกตัวเองนี่ฮะและนี่คือรถนะฮะเป็นรถของคุณพ่อเขาแล้ววันนี้ญาติก็ไม่ได้ตอบอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมครับในคดีนี้อย่างที่บอกเราเองเนี่ยนอกจากมุมต่างๆที่เราไปได้หลักฐานมาคือพูดไปก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเองเนี่ยนะฮะร้ายมากเพราะเอารถน้องไปขายจำได้ใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมครับตำรวจกำลังแกะรอยหารถน้องอยู่นะฮะเพราะถ้าเปิดภาพรถน้องตอนที่น้องไปรับมันรู้จักกันทางแอปพลิเคชันแล้วก็รถฮะรถกระบะตอนที่ขับออกมาจากรีสอร์ทอะรถนี้มันขายแล้วนะฮะถามบอกเอ๊ะแล้วเองไปขายให้ใครอ่ะผู้หญิงเขาดีมากอุตส่าห์ไปรับเองอ่ะแล้วเองก็ฆ่าเขาทิ้งเพราะเองกลัวเมียจะจับได้ได้รถกระบะไหมฮะของน้องตอนออกมาจากรีสอร์ทฮะคุณผู้ชมครับทางด้านของตำรวจไปเจอว่ามันเอารถน้องขายเป็นทอดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวละครรถน้องที่ถูกขายออกเป็นทอดๆ อีกอาเมค่ะก็เหตุการณ์นี้นะคะจะเห็นว่ารถของทางด้านน้องเบญจรัตน์ก็คือน้องครีมนี่แหละมีการขับรถออกมาจากรีสอร์ทแล้วก็ไปตามทางต่างๆเนี่ยนะคะของวันที่2มิถุนายนก่อนที่จะขึ้นมาที่ประจวบคีรีขันธ์นี่ก็คือยังอยู่ในภูเก็ตไม่ใช่ฮะให้ดูเลยว่าคนเนี่ยที่มันขายเป็นทอดๆมันขาย 100,000 นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่ามันขายให้คนที่1ตำรวจไปเจอว่าคนที่1ก็บอกผมค้าขายต่อให้คนที่2คดีนี้ที่เราหยิบเรื่องขายรถขึ้นมาเพราะอะไรรู้มั้ยฮะคุณผู้ชมครับตำรวจยังไม่เชื่อมันนะฮะว่าสิ่งที่นายนุบอกว่ากลัวเมียจับได้แล้วบีบคอปมใหม่คือเองเอารถไปขายเองอยากได้รถเขาหรือเปล่าตอนเองเจอผมย้ำตรงนี้นะผู้หญิงต้องดูข่าวนี้นะฮะนัดเจอกันเดทแรกตายเลยแล้วเดทแรกเนี่ยผู้หญิงดันไปปรับทุกข์กับไอ้เจ้านุว่าพี่หนูจะเอารถไปคืนผัวคุณผู้ชมครับผู้ชายที่เพิ่งเจอผ่านกันผ่านแอปอะมันต้องรู้ตั้งแต่แรกละมันต้องถามว่าน้องมีรถอะไรคำถามก็คือมันฆ่าน้องเป็นเพราะเมียโทรมาหรือจริงๆมันคือคนที่ฆ่าชิงรถนี่คือประเด็นใหม่ที่ช่อง8ไปได้มาเนี่ยนะฮะหรือจริงๆแล้วเรื่องที่มันบอกว่าเมียหลวงจับได้คือเรื่องโกหกมันรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องมีกระบะ1คันแล้วตั้งแต่มันออกจากรีสอร์ทคุณผู้ชมฮะมันฆ่าน้องตอนเย็นๆเลยมันบีบคอน้องทิ้งเลยแล้วมันขายรถเลยประเด็นใหม่ตรงนี้น่าสนใจนะฮะว่าเองฆ่าเพราะอะไรกันแน่ตำรวจต้องตามให้เจออีกเหมือนกันเพราะตำรวจก็ตามเจอแล้วว่าไอ้คนที่1ก็บอกพอขายให้มันไป 100,000 ผมขายต่อไปทอดที่2อีกตอนนี้รถน้องยังไม่เจอนะฮะคุณผู้ชมฮะมันถึงไปเอารถพ่อออกไปใช้
แล้วก็ไปขายผักกับพ่อรถน้องยังสาบสูญอยู่แล้วคนหนึ่งที่ผมจะไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือทางด้านพี่เคคุณผู้ชมรู้ไหมว่าคดีนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันฆ่าชิงรถหรือเปล่าเนี่ยนะเป็นประเด็นใหม่อีกปรากฏพี่เคเนี่ยเป็นคนที่ช่อง8ตามเจอเป็นที่แรกอีกด้วยความเคารพตอนแรกเราสงสัยว่าเมื่อน้องหายตัวไปแล้วกลายเป็นศพน้องต้องคุยกับใครจนเราไปเจอว่าพี่เคเนี่ยคือแฟนน้องทวงรถทวงยิกเลยบอกว่าคลิมเอารถมาคืนพี่เอารถมาคืนพี่จนวันเสาร์เนี่ยเราตามไปแคมป์เขาเรียกอะไรนะฟาร์มหมูพอเราไปถึงฟาร์มหมูปึ้งเราก็เลยเจอว่าเคอยู่ข้างในแต่เคไม่ขอออกมาเจอช่อง8เนื่องจากว่าเวลาทำฟาร์มหมูต้องกักโรคคุณผู้ชมครับวันนี้เปิดหน้าเคได้แล้วนะเปิดหน้าเคขึ้นมาเลยฮะเครอดแล้วฮะเราก็เลยถามเคว่านี่คือคลิปเคใช่ไหมใช่ค่ะกำลังจะสื่อว่ายังไงคือเมื่อวานนี้เป็นคลิปที่ช่อง8เราก็ออกอากาศไปแล้วนะคะแล้วก็น้องเคเนี่ยอยู่กับเพื่อนที่อยู่ในฟาร์มหมูแล้วเพื่อนยืนยันให้ว่าไอ้ช่วงวันที่น้องหายตัวไปสองมิถุนายนเนี่ยน้องเคเนี่ยยังอยู่ในฟาร์มหมูและช่วงนั้นก็ทำงานทุกวันไม่ได้ไปไหนเลยคุณผู้ชมครับเราได้ตารางเข้าออกมานะฮะเพราะว่าฟาร์มหมูเขาต้องกักโรคพวกแรงงานทั้งหลายจะเดินบุ่มบามบุ่มบามออกมาจากฟาร์มหมูไม่ได้นะฮะได้ตารางงานหรือยังฮะขึ้นข้อมูลตารางงานหน่อยฮะน้องจิ้มนิ้วหรือสแกนก็ไม่รู้แหละใช่ไหมช่อง8เช็ดตืดบัตรค่ะตารางเวลาเข้าออกงานครับนี่คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่น้องจิ้มนิ้วสแกนการเข้าออกงานแล้วนิ้วมือแล้วผู้จัดการโรงงานก็ยืนยันว่าพี่วันที่2น้องไม่ได้ออกจริงๆ2-3น้องไม่ได้ออกเพราะฉะนั้นก็เลยส่งหลักฐานมาให้ช่อง8ดูอีกนะฮะว่าเคไม่ได้รู้เห็นกับการตายครั้งนี้คุณผู้ชมฮะแล้วเคก็ยังคงทำงานอยู่ซึ่งอันนี้มันก็จะสอดรับกันเมื่อเราได้หลักฐานการจิ้มนิ้วของน้องคุณผู้ชมฮะช่อง8ก็ได้หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งอีกว่าเฮ้ยไม่ใช่เคแล้วอะที่ฆ่าเพราะอะไรไหมฮะหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งมันจะตรงกันละพอเรารู้ว่าเคไม่ได้ทำร้ายเคจิ้มนิ้วมาทำงานคุณผู้ชมฮะรถน้องมันไปจอดแช่อยู่ปั๊มน้ำมันในคืนลอยต่อ2เข้า3คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดนะฮะวันที่2ตอน4ทุ่มเศษๆเมื่อกี้เคอยู่โรงงานและรถน้องโผล่ออกมาอยู่ตรงนี้ฮะข้างนอกแล้วเข้าใจว่านี่คือไอ้เจ้านุนะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากมันทำร้ายเสร็จใช่ไหมมันน่าจะมาจอดนอนเหรอเมย์ช่วงนี้ใช่ค่ะคาดว่าเขาน่าจะมาจอดนอนในจุดนี้เนี่ยนะคะซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าในนุเนี่ยชุดนี้เนี่ยนะคะมีหนวดเนี่ยก็มีการเดินลงมาจากฝั่งคนขับค่ะแล้วก็เดินไปฝั่งเนี้ยซึ่งก็เป็นตัวน้องครีมที่น่าจะเสียชีวิตแล้วคือลักษณะที่เห็นเนี่ยเหมือนปรับเบาะนอนเหมือนหยิบผ้าห่มเมย์ใช่หยิบตรงนี้เหมือนหยิบผ้าห่มเพราะคุณผู้ชมครับมันมีคำถามว่าก่อนเองจะไปดอดหาผู้หญิงเนี่ยแล้วอยู่กับผู้หญิงในห้องอีก1ชั่วโมงเนี่ยหญิงใหม่ของมันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะมันต้องซ่อนศพภาพนี้เราไปได้มาว่ามันปรับเบาะแล้วมันหยิบผ้าห่มเพราะตำรวจไปเจอว่ามันน่าจะขยับศพเนี่ยนะฮะแต่มันไม่ลากลงมาจากถนนนะฮะมันน่าจะขยับศพเนี่ยเห็นไหมฮะยึกยืออยู่นี่อันนี้มุมสูงนี่ฮะแล้วเอาผ้าคลุมใช่เอาผ้าสีขาวคลุมโอ้ยโคตรเยี่ยมเลยเหมือนเป็นผ้าห่มเอ็นเบาะลงให้นอนราบแล้วก็วางศพลงไปแล้วก็เอาผ้าห่มผ้าสีขาวคลุมทางด้านน้องครีมเนี่ยนะคะคือเหมือนจัดแจงศพให้เรียบร้อยอ่ะวางเพื่อไม่ให้เห็นว่ามีลักษณะอย่างไรอ่ะนี่ฝากคุณตำรวจนะเรื่องฆ่าชิงทรัพย์อันนี้แหละน่าจะเป็นประเด็นที่ไม่น่าจะเป็นการนัดบอดอย่างเดียวแล้วล่ะฮะเพราะมันขายรถนี่ฮะผ้าขยุกแล้วโอ้ยเองนี่แบบโอ้ยตายนี่ฮะคุณมันปิดหมดเลยอ่ะมีการจัดแจงแล้วคุณผู้ชมลองนึกถึงความเป็นจริงนะผมย้ำคำเดิมมันยังมีอารมณ์ไปหาผู้หญิงอีกคนนึงนะค่ะโอ้โหนี่คือคุมใช่ไหมใช่คืออะไรขยุกอยู่ในรถอ่ะมือป่ะไม่รู้ว่าแอร์เนี่ยอ๋อนี่คือเหมือนมีทั้งเดินลงมาเพื่อที่จะจัดแจงที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็นั่งอยู่ในรถก็มีการจัดแจงทางด้านของร่างของน้องครีมเหมือนกันเหมือนเอาผ้าเอาเพ้อคลุมให้มีการเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนี้ค่อยไปวนเพื่อจะหาจุดที่มีการทิ้งศพค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าพอมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นแล้วเราเนี่ยก็ไปได้ข้อมูลมาว่าเขาคือคนเดียวที่ออกจากห้องหมายเลข9ล่าสุดวันนี้พี่ชายคนโตนะครับของน้องครีมนอกจากแชทที่จะส่งมาขอบคุณช่อง8แล้วพี่ชายของเราเนี่ยบอกเลยเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นเคแต่สุดท้ายเอ้าเคไม่ใช่ค่ะแล้วใครล่ะ
ขาก็เลยเล่าให้เราฟังนะครับว่าตอนแรกก็ยอมรับว่าแอบสงสัยว่าใช่คุณเคหรือเปล่าภาพน้องเคที่คุณผู้ชมเห็นจนกระทั่งได้เห็นว่าเอ้าวันที่2เคยังทำงานอยู่ก็ต้องตัดทิ้งแล้วไม่ใช่เคแล้วนอกจากนี้พี่ชายยังบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเราถามบอกเชื่อไหมเป็นเพราะว่าอนุวัตรกลัวว่าเมียจับได้พี่ไม่เชื่อป่ะพี่ไม่เชื่อนี่ไงฮะเรื่องรถนี่แหละที่อ้างบอกว่าอนุวัตรบอกมีผู้หญิงโทรมาแล้วบันดาลโทสะบีบคอน้องสาวเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นการบันดาลโทสะและหึงหวงแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเชื่อว่าเป็นการเตรียมการเพื่อมาฆ่าและต้องการจัดชิงทรัพย์ก็คือรถมากกว่าเพราะว่าหลังจากฆ่าอำพรางศพน้องเรียบร้อยเนี่ยก็มีการเอารถของแฟนเก่าน้องก็คือแฟนของเคเนี่ยครับออกไปแล้วขายทันทีคราวนี้พี่ชายก็เลยให้น้ำหนักที่ปมการฆ่าชิงทรัพย์และที่สำคัญพี่ชายเชื่อว่าอนุวัตรไม่น่าลงมือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยนะคะซึ่งเห็นบอกว่าหลังจากตำรวจจับคนร้ายได้เนี่ยมันมีอันนึงโทษจ้ะที่เขาบอกเขาลังสงสัยเรื่องฆ่าชิงทรัพย์ตามที่เราเล่า อันที่สองคิดว่าไม่ใช่เป็นคนเดียวเพราะตอนมาไปกินข้าวมีเพื่อนไปอีก3รวมเป็น4แต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนผิดนะเพื่อนต้องมาแสดงตัวฟังเสียงครอบครัวเขาเลยฮะเสียใจไปแบบนั่นๆพร้อมกันเลยถ้าดีใจก็เรื่องที่ว่าจับคนร้ายได้ครับผิดคาดไหมคะว่าเป็นนุกซึ่งนุกสารภาพว่ารู้จักกับน้องเราลักษณะคบหากันอยู่ก็นิดหน่อยครับก่อนหน้านี้น้องไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยเกี่ยวกับคนชื่อนุกใช่ไม่ได้เล่ากับคนชื่อนุกไม่น้องไม่ได้บอกกล่าวเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องแฟนไม่แน่ใจแต่ว่าน้องเขาบอกว่ามีคนรู้จักที่นู่นผมก็คิดว่าเป็นเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราเชื่อคำรับสารภาพของเขาไหมที่เขาอ้างว่ามันเกิดจากความหึงหวงก็เลยบันดาลโทสะบีบคอน้องสาวเราจนสิ้นใจแล้วก็มีการเอาน้ำยาล้างห้องน้ำไปเทราดใบหน้าศพอีกว่าไม่น่าเกี่ยวน่าจะตั้งใจเลยมากกว่าคิดว่าตั้งใจน่าจะเป็นคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์ทั้งหมดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องครีมด้วยนะฮะช่อง8เราก็ทำหน้าที่ในการนำเสนอข่าวเราก็ไม่นึกหรอกว่าน้องมิกกันวัฒน์จะไปเจอหลักฐานสำคัญจนนำไปสู่การจับฆาตกรอีกหนึ่งคดีวันนี้พี่ชายหรือใครนะที่วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เมเมื่อกี้พี่ชายให้สัมภาษณ์ไปแล้วแต่ว่าจริงๆงานศพของน้องครีมเนี่ยจัดอยู่ที่บ้านที่จังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งวันนี้คุณยายดอกรักซึ่งเป็นคุณยายของน้องครีมเนี่ยเรียกว่าจุดธูปบอกดวงวิญญาณน้องครีมพูดไปร้องไห้ไปแล้วก็บอกว่าเขาตำรวจเนี่ยจับคนร้ายได้แล้วนะลูกไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะไปสบายนะลูกเนี่ยค่ะนี่ตอนจุดธูปลองฟังเสียงบรรยากาศนิดนึงฮะลุงไม่ตายฟรีจับได้แล้วที่แม่บอกคุณหนูโดนจิตโดนใจก่อนตำรวจจับเขาได้แม่ก็จับได้แล้วลูกไม่ตายฟรีลุงไปหลับสบายนะลูกนะไม่ต้องห่วงแม่ยังมีพี่ดีมอยู่ยังมีส้มอยู่มีลูกต้อยไปดูแลแม่อยู่นะไม่ต้องห่วงแม่ตอนนี้หนูหลับสบายนะลูกเนาะผมครับสงสารยายจังเลยวันนี้ยายเปิดใจกับเราบอกว่าเรื่องนี้มันแปลกตรงที่ว่าไอ้เรื่องการรู้จักผู้ชายเนี่ยปกติน้องจะบอกว่ารู้จักกับแอปผ่านแอปแต่ครั้งนี้น้องไม่ได้บอกนะฮะคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าโอ้ยเห็นบอกว่าอะไรนะพรุ่งนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณยายก็เชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดน่าจะตรงกับเรื่องการชิงทรัพย์น่าจะหวังเอารถนะฮะไม่ใช่ทะเลาะเรื่องเมียนี่ฮะขณะที่วันนี้ทางด้านของพ่อเลี้ยงใช่ไหมคุณบัณฑิตคุณบัณฑิตก็ขอบคุณช่อง8มากๆเพราะอย่างที่บอกว่าเอาจริงตั้งแต่ห้องหมายเลข9ที่ช่อง8นำเสนอนั่นคือหลักฐานชิ้นสำคัญนะฮะจนทำให้เรารู้ว่าคนที่ไปคือนายอนุวัฒน์แล้วนำไปสู่การที่ตำรวจย้อนกลับไปแกะเส้นทางนายอนุวัฒน์จนกระทั่งเจอตามใบขับขี่เห็นบอกว่าทางครอบครัวเขาบอกว่าเขาก็ไม่นึกเหมือนกันว่าคดีนี้จะจับคนร้ายได้และเมื่อจับได้ก็ขอขอบคุณช่อง8ที่ตามคดีนี้ให้จนถึงที่สุดอยากให้ฆาตกรโดนประหารชีวิตเพราะพฤติกรรมโหดเหี้ยมผิดมนุษย์เขาก็ดีใจที่ว่าจับคนร้ายได้แต่ผมก็ดีใจอีกส่วนระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าจับคนร้ายได้เร็วนะครับถือว่าเร็วตามรายวันแล้วใช่ครับเพราะว่าตามรายวันแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจออะไรกันเลยเราก็
ถามว่าเสียใจไหมเสียใจอยู่นะแต่ว่าถามว่าเขามันมีความเสียใจมันคือดูท่าทางและอาการแล้วมันไม่มีความนั้นด้วยไม่มีความเสียใจไม่มีความอะไรครับตามที่ผมดูนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราเปิดภาพน้องมิกกันวัฒน์ขึ้นมาให้ดูอีกรอบหนึ่งคนนี้แหละฮะที่ไปได้หลักฐานสำคัญมานำไปสู่การปิดเกมฆาตกรซึ่งเขาคิดว่าไม่มีใครจับเขาได้คนนี้แหละฮะนักข่าวช่อง8ที่ไปได้ห้องหมายเลข9มาแล้วก็ใบขับขี่นั่นคือเหตุผลที่ตำรวจตามต่อเลยหลังจากนั้นว่าเฮ้ยมันชื่อนี้นี่หว่าแล้วก็จับได้ในที่สุดเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรน้องมิกเขาเปิดใจไปตั้งแต่ช่วงลุยหนึ่งแล้วให้คนไทยได้รู้จักน้องด้วยเพราะคนนี้เป็นคนที่พลิกคดีนี้นะฮะขณะเดียวกันวันนี้น้องก็ไปเอาหลักฐานชิ้นหนึ่งน่าจะเป็นภาพสุดท้ายของน้องครีมจริงๆเพราะก่อนน้องจะตายวันที่2น้องไปส่งเพื่อนที่ร้านนวดแล้วนี่เป็นภาพตอนที่น้องเดินเข้าไปในร้านนวดวงจรปิดนะฮะคือน้องก็แวะมาคุยยังเริงร่าแต่น้องเนี่ยไม่ได้บอกเพื่อนไงว่าไปกับนายนุ มันก็เลยทำให้ช่อง8ต้องไปนั่งตามหาเส้นทางเนี่ยจนกระทั่งรู้ว่าอ๋อเป็นไอ้นุนี่เองนี่ฮะภาพสุดท้ายของน้องใช่ค่ะและเนี่ยเหมือนเดินคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวจะลงไปเอารถไปคืนแล้วนะใช่ไหมแล้วเพื่อนก็ยังถามว่าเอ้ยเธอขับรถลงใต้ไหวเหรอมันอันตรายนะไหวไหวซึ่งตอนนั้นเพื่อนในร้านนวดก็ไม่รู้นะฮะว่าน้องจะไปชวนผู้ชายมาขับให้อีกเพราะเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนน้องปิดทุกอย่างจนในที่สุดความแตกจนได้แล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมฮะนอกจากภาพสุดท้ายแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำให้รู้ว่าในนุไปพักห้องหมายเลข9นั่นก็คือพี่แท็กซี่พี่แท็กซี่เนี่ยต้องบอกงี้ฮะว่าในนุพอมันนัดเจอกับน้องปุ๊บมันบินมาเลยพอมันบินมาถึงภูเก็ตอย่าลืมนะน้องบอกมันตั้งแต่รู้จักหนูมีรถพอมันบินมาถึงปึ้งก่อนมันจะไปรีสอร์ทเนี่ยพี่แท็กซี่คันนี้แหละเขาดันไปรับมันปรากฏว่าวันนี้เขาก็ให้ดูวงจรปิดใช่ไหมกับพฤติกรรมของไอ้หมอนี่คุณผู้ชมฮะตอนมันนั่งในรถเนี่ยมันแปลกตรงไหนรู้ป่ะถ้ามันบอกว่าเมียจับได้อันนี้สำคัญมันวางแผนมาจะชิงรถหรือเปล่ามันไม่พูดไทยถูกไหมเมย์ใช่ค่ะไม่พูดไทยนะฮะมันพูดอะไรพูดภาษาอังกฤษนี่ไงฮะที่แปลกฮะพี่แท็กซี่คันนี้ขับไปเพื่อไปส่งรีสอร์ทค่ะคือถ้าบอกว่าอ่ะพูดง่ายแอบมาเจอหญิงมันก็ควรจะบอกอ๋อผมมาพักแต่อันนี้มันพูดภาษาอังกฤษเหมือนกับมันวางแผนมาตั้งแต่ต้นเลยหรือไม่ว่าเฮ้ยห้ามให้คนรู้เพราะเจตนามันเนี่ยไม่ดีตั้งแต่ต้นแล้วมันพูดภาษาอังกฤษวันนี้เราไปเจอพี่แท็กซี่ใช่ไหมเมย์ค่ะวงจรปิดอันนี้เป็นวงจรปิดค่ะเพราะว่าเราคุยกับพี่แท็กซี่ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวงจรปิดภาพเพิ่มเติมนะคะที่จะเห็นว่าทางด้านของพี่แท็กซี่ก็คือพี่สมพงษ์เนี่ยขับไปรับในนุค่ะตามที่ในนุเรียกไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะก็จะเป็นภาพวงจรปิดชุดใหม่นะคะที่จะเห็นตามทางตั้งแต่ไปรับเลยแล้วหลังจากนั้นก็นำในนุไปส่งที่รีสอร์ทนั่นเองค่ะแล้วเราก็เลยบอกพี่คนที่แกล้งพูดภาษาอังกฤษอะของวันนี้นะไม่ใช่ของเมื่อวานนะนี่วันนี้เราเปิดภาพให้ดูพี่เมื่อวานนี้เรานั่งคุยกันรอบนึงแล้ววันนี้จับได้แล้วใช่คนนี้ป่ะพี่ที่มันแซงพูดภาษาอังกฤษกับพี่ใช่เลยคือเจตนามันแปลกอะคือเจตนาตอนนี้มันเหมือนกับจะเทไปที่ชิงรถหรือเปล่าเพราะคนเราถ้าชิงรถมันต้องวางแผนตั้งแต่ต้นถูกไหมแล้วมันไม่พูดไทยตั้งแต่ต้นอ่ะมันพูดอังกฤษกับแท็กซี่นี่เลยกลายเป็นหลักฐานใหม่ว่าเฮ้ยเจตนาเองเนี่ยไม่ใช่จะดอดมาหาผู้หญิงหรอกหรือไม่วันนี้พี่เขาบอกเออแปลกจริงน้องแล้วถามบอกพี่แต่พี่ไม่รู้หรอว่าเขาเป็นคนไทยอุ้ยพี่ไม่รู้มันไว้หนวดพี่นึกว่าเป็นพวกอาหรับพี่ก็เข้ามาพี่ก็ไม่ได้คุยเพราะมันก็ไม่ยอมคุยไทยกับพี่จนวันนี้เพิ่งมารู้ก็ขอบคุณตำรวจที่จับได้แล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แค่ไปส่งลองฟังเสียงพี่แท็กซี่หน่อยฮะว่าเขาตีเนียนเป็นคนอังกฤษพูดอังกฤษโอ้เหมือนกับเป็นเหมือนกับฝรั่งอยู่หน้าอกแบบพูดหน้าอกเหมือนกับพวกอาหรับอย่างเงี้ยก็อย่างนี้เลยใช่ครับที่ผมว่ามันเรียกว่าผมว่าเป็นพวกฝรั่งเป็นอะไรเพราะหน้าก็เหมือนกับเป็นพวกฝรั่งกันตอนที่ลงรถผมมันก็พูดเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะที่ผมบอกว่าเป็นพวกฝรั่งพวกอะไรเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษอยู่หน้าโรบินสันนั้นน่ารู้เหมือนกันจะลองบริวมันหลายวันแล้วด้วยก็จำมันไม่ก็ได้ด้วยตอนที่รับเขาขึ้นรถเขามีใครมาส่งเขาไหมไม่มีครับก็ยืนอยู่คนเดียวตกใจไหมที่เขาไปก่อเหตุแบบนี้ก็ตกใจอยู่ครับผมก็ติดตามกาวอยู่น่าจะโหดเยี่ยมอยู่อย่างนี้คิดว่าที่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแบบแฝงตัวแบบให้เราเข้าใจผิดไหมหรือว่ายังไง
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะว่าเป็นอย่างนั้นไหมเพราะว่าเหมือนกับเราก็รับคนต่างชาติอยู่แล้วนี่เพราะว่านู่นถึงก็เหมือนกับว่าจะแฝงตัวมาไหมก็ไม่รู้นะวันนั้นก็เห็นว่าเขามีหนวดประมาณนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับมีหนวดบางๆอย่างประมาณนี้ครับผมแต่หน้านี่ออกโทนอาหรับเหมือนที่พี่บอกเลยใช่ใช่ครับผมที่ผมว่าเป็นพวกฝรั่งพวกอะไรหน้าก็เหมือนก็ลงรถก็พูดเป็นภาษาฝรั่งด้วยพอถึงผมส่งเสร็จผมก็ออกเลยผมไปส่งไอ้ข้างหน้านั้นก็ทีนี้เขาก็ลงรถผมก็ออกกลับมาเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแล้วก่อนจะจบเรื่องนี้เราสรุปจบเลยตั้งแต่ปฏิบัติการวันแรกที่คนร้ายมาถึงภูเก็ตฆ่าแล้วก็ช่อง8ไปเจอหลักฐานวันที่1มิถุนาคดีนี้นายนุบินมาหาและขึ้นแท็กซี่และเข้าพักรีสอร์ทโดยใช้หลักฐานชื่อนามสกุลจริงโดยใช้ใบขับขี่และหลังจากนั้นน้องก็ขับรถกระบะมารับเขาที่รีสอร์ทจนกระทั่งสุดท้ายน้องถูกบีบคอระหว่างทางและหลังจากนั้นพอบีบคอเสร็จเขายังไม่ทิ้งนะฮะเขาแอบไปหาผู้หญิงก่อนอีกหนึ่งคนก็คือน้องเฟิร์นมันมีข้อมูลตรงหน้าสนใจตอนไปหาน้องเฟิร์นเนี่ยแหละเห็นบอกว่ารถที่มันเอาไปขายอ่ะคุณผู้ชมครับมันได้หนึ่งแสนมันเอาเงินไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเป็นไปได้ทีมงานขอเปิดคู่วงจรปิดตอนที่น้องเฟิร์นเปิดประตูรับหน่อยถ้าน้องเฟิร์นดูข่าวพี่ช่อง8อยู่เราไม่ได้ว่าน้องเฟิร์นนะไม่ได้กล่าวหาน้องเฟิร์นนะภาพวงจรปิดตอนน้องเฟิร์นเปิดประตูรับคนร้ายคู่กับเพจข้อมูลนี้ฮะคุณผู้ชมครับตำรวจพบว่าเขาใช้เงิน 100,000 ให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน้องเฟิร์นถ้าดูอยู่ต้องตอบด้วยนะว่าน้องเฟิร์นได้เงินหรือเปล่าในคืนนั้นค่ะแล้วพี่เชื่อว่าน้องเฟิร์นไม่รู้ไม่เห็นจริงๆแหละว่าตอนเขาไปหาน้องเฟิร์นเขาเอาศพไปด้วยที่หน้าร้านน้องหลังจากนั้นพอเขาเจอน้องเฟิร์นเสร็จนะครับเขาก็อยู่กับน้องเฟิร์น1ชั่วโมงแล้วก็ตะเวนทิ้งศพตรงเพชรบุรีและหลังจากนั้นขับรถกลับมาหาพ่อแล้วก็เอากระบะของน้องดรีมไปขายทิ้งแล้วก็ชวนเพื่อนไปกินเบียร์ที่ประจวบและก็จบเกม4ทุ่มเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าถ้าวันนี้น้ำหนักไปเรื่องของการชิงรถเพราะแนวโน้มเนี่ยพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่มาถึงถูกไหมฮะค่ะแล้วที่สำคัญเจ้าตัวใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนกับพอรู้ว่าน้องมีรถแล้วบอกทะเลาะ กับเมียคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วตัวจริงในอนุวัฒน์เนี่ยเขาเป็นยังไงกันแน่ทีมข่าวของเราคุณผู้ชมฮะไปเจอกับทางด้านคุณย่าของนายอนุวัฒน์ก่อนจะจบข่าวนี้คุณย่าบอกกับเราเลยนะครับว่าเอาจริงๆตัวเองเพิ่งเจอนายอนุวัฒน์เมื่อ4เดือนที่แล้วและที่สำคัญก็คือสำหรับหลานคนนี้คุณย่าไม่อยากจะเชื่อว่าหลานเป็นคนก่อเรื่องเพราะเมื่อวานเราก็ไปเจอทีนึงถูกไหมที่เราบอกอนุวัฒน์ไงย่าย่าบอกโอ้ไม่น่าจะใช่หรอกวันนี้ย่าต้องยอมรับว่านั่นคือหลานย่าที่ฆ่าเขาย่าบอกหลานย่าเป็นคนดีอัธยาศัยดีย่าก็ยังมั่นใจจนถึงวันนี้เขาไม่น่าจะฆ่าคนได้ย่าไม่เห็นวี่แววเลยว่าเรื่องนี้เขาจะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยส่วนตัวเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาจริงถ้าถามว่าแล้วที่เขาไปฆ่าย่าตำรวจได้หลักฐานแล้วนะเอ้ยมันอาจเป็นเด็กอะมันเหมือนเด็กมันเลยคิดไม่ทันอ๋อเหรอฮะบีบคอซื้อน้ำยาล้างส้วมจอดรถขยับศพแวะหาผู้หญิงเอารถไปขายมันเป็นเด็กในมุมมองย่าเอาฟังเสียงย่าเนี่ยฮะก็ดีวิ่งดีเนี่ยใส่ดีลูกใส่ดีมากเลยใส่ไม่น่าเชื่อเลยย่าไม่เชื่อเลยว่าเป็นแบบทำได้นะเรื่องแล้วโทษนะครับมีความแบบเขายุ่งเกี่ยวยาเสพติดหรือไม่มียาไม่มียาไม่มีไม่มียาเออไม่มีย่างยาไม่มีหรอกจ้ะเพราะไม่ประวัติไม่มีเขาบอกย่าเรียนกับจริงจริงย่าก็ไม่รู้นะเพราะย่าก็มันเหมือนว่ามันเขาได้คุกคีเนาะเออคุยกันเมื่อช่วงใช่เออใช่เฉยไม่ได้คุกคีหลานอยู่เรียนจริงจริงกับย่าก็ไม่รู้เนาะแม่คิดในใจแม่ว่าไม่จะทำแล้วยังไม่เชื่อใจนะแม่ยังไม่เชื่อใจเลยเนี่ยใจคิดนะเออยังไม่เชื่อเลยว่าจะทำได้อ่ะย่าคิดยังเชื่อคิดเนี่ยยังจะทำได้แล้วยังคิดอยู่เรื่องยังคาใจอยู่ทราบข่าวเมื่อเช้านี่น้องชายโทรมาน้องชายโทรบอกเออป้ากดได้เป็นตกใจเหมือนกันเนาะลูกหลานนี่เนาะเออหลานเรานี่ไม่ไปง่ายถ้าวันนี้มีรถไปลุงก็ตามค่อยดีเออไม่ได้ไปง่ายถ้าดูก่อนแต่ถ้าไปได้อยากจะไปดูหลานอยากจะดูหลานเนาะแต่ส่วนตัวแล้วก็คือเราไม่ได้คิดว่านุ๊กเขาจะเป็นคนใช่ไม่คิดเลยไม่คิดจะไม่คิดเลยจะได้คิดได้คิดเลยนะไม่คิดจริงพูดแบบไม่คิดเลยว่าหลานจะทำได้นะคิดอยู่คิดคนอื่นทำป่านุ๊กคนทำป่าคิดในใจนะ
ด้วยการคุยลักษณะนิสัยใจคอดีคนดีมากคนดีพูดจาดีพูดจาดีโอ้ไม่เชื่อหรือแม่คิดโอ้ไม่เชื่อเอาคนอื่นทำป่านู้นหลับแทนป่าคิดในใจแม่นะยังถามน้องชายว่าเอ๊ะทิศทำจริงป่าวะยังถามน้องชายน้องชายโทรถามนะถามทำจริงป่าวะคิดแม่คิดจะทำจริงป่าน้องยังคิดนั่งคิดอยู่นั่งนี่ยากก็นั่งคิดอยู่เนี่ยมันพูดยังไงดีเนาะยากมันพูดยังไงดีเนาะอิ่มอกอิ่มใจลูกยังไม่รู้ว่ามันจะมันจะคิดคิดไม่ถูกอะลูกคิดไม่ถูกเลยเนี่ยครับย่าต้องคิดได้แล้วนะฮะคือเข้าใจว่าย่าจะไม่ยอมรับว่าหลานฆ่าคนย่าเห็นภาพทําแผนยังมันบีบคอนะย่าบีบคอผู้หญิงด้วยคนที่ไปหามันถึงที่อ่ะห้องพักอ่ะมันแค่ลงทุนนั่งเครื่องบินมาหาต่อแท็กซี่หน่อยอีก100 200เนี่ยฮะแล้วย่าเห็นภาพยังหลานคนดีของย่าตอนมันขยับศพอ่ะที่ปั๊มน้ํามันไหนเปิดวงจรปิดให้ดูหน่อยดิเมื่อกี้นี้ย่าไม่เชื่อถามยังไงก็ไม่เชื่อนี่ย่าดูนะมันเอาศพน้องนอนกับเบาะมันคุมผ้าและที่สำคัญมันเอาน้ำยาล้างห้องน้ำเทตรงที่เกิดเหตุตอนทำแผนย่าเชื่อหรือยังคนดีของย่าเพราะวันนี้ถามไม่อยากเชื่อฮะต้องเชื่อเพราะมันจำนวนด้วยหลักฐานนี่ฮะขณะที่เพื่อนบ้านของนายนุวันนี้เราก็ไปเจอด้วยใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะอ๋อเห็นบอกว่ามันมีข้อมูลอันนึงน่าสนใจเพราะวันนี้น้องเฟิร์นถ้าดูข่าวพวกพี่อยู่นะช่อง8เนี่ยน้องเฟิร์นต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วแหละเพราะผู้หญิงคนหนึ่งตายน้องเฟิร์นรถเขาโดนเอาไปขายตำรวจบอกว่ามันเอาเงินไปให้ผู้หญิงเปิดภาพน้องเฟิร์นเมื่อกี้ตอนเปิดประตูรับฆาตกรรายนี้เข้าห้องหน่อยเนี่ยนะฮะล่าสุดเราไปแถวร้านนี้เราก็ถามว่าเคยเห็นเฟิร์นกับนายนุหรือเปล่าชาวบ้านบอกเคยเห็นเหรอเมย์คือชาวบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยคนแรกก็คือคุณนกเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยเห็นนุมาหาเฟิร์นเนี่ยเป็นประจำในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ระยะหลังๆไม่ค่อยเห็นเนี่ยนะคะซึ่งก็เห็นนุเนี่ยยิ้มให้ดูในทางปกติไม่ได้ดุร้ายหรือเป็นคนอารมณ์ร้อนคุณนกเนี่ยเขาตกใจที่ทางด้านของนุเนี่ยเป็นคนก่อเหตุหรอแต่อีกคนเนี่ยป้าจิตเนี่ยน่าสนใจป้าจิตบอกว่านกก่อนไหมมีเสียงทีละคนก่อนเอาทีละคนก่อนฟังเสียงนกก่อนฮะเขาไม่สนใจที่เคยเห็นมาเลยเคยเห็นค่ะเขามาทำอะไรยังไงเขาเป็นแฟนกับเจ้าของร้านนู้นนะคะแล้วทีนี้มาล่าสุดเมื่อไหร่นานหรือยังนานแล้วค่ะเพราะว่าเขาไปทำงานที่อื่นอยู่อะค่ะแฟนเขาอยู่คนเดียวค่ะแล้วช่วงวันที่2ที่3มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยเขามาไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่ร้านนะคะปกติเขามาด้วยรถอะไรเราเห็นเขาจะมีรถกระบะของเขาค่ะสีขาวใช่ค่ะพอเราเห็นข่าวเราได้ถามฝั่งแฟนไหมครับว่ารู้ข่าวไหมเป็นยังไงอ๋อไม่ได้เจอกันเลยค่ะไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะคะจากรูปภัณฑ์นี่ฮะต่อมาครับเมย์คนที่เมย์กำลังจะพูดถึงคือป้าจิตเนี่ยพูดน่าสนใจป้าจิตบอกว่านุเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็เป็นคนหัวร้อนมีเรื่องกับเพื่อนบ้านประจำโดยเฉพาะเรื่องจอดรถเพราะว่าพอนุมาหาน้องเฟิร์นทีไรเนี่ยก็จะจอดรถที่ริมถนนตรงบริเวณหน้าคลินิกเนี่ยนะคะแล้วพอบอกว่าช่วยเลื่อนไปตรงอื่นออกช่วยเลื่อนรถหน่อยได้ไหมเขาจะเข้าบ้านเนี่ยปรากฏนุชอบมีท่าทีไม่พอใจบางทีก็เบิ้ลเครื่องใส่เหมือนทำประชดก็เลยรู้ว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นคนอารมณ์รุนแรงหัวร้อนแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะถึงขนาดฆ่าคนตายค่ะเมื่อสงกรานต์ประมาณเมษาปะสงกรานต์เมื่อปีที่แล้วเขาเล่นสงกรานต์ที่เพิ่งเห็นตรงนั้นแหละมาเล่นสงกรานต์ใช่พี่ถึงรู้ว่าเขาเล่นเป็นลูกเราไปทั้งมาพี่ก็ไม่คิดว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วพฤติกรรมเขาหัวร้อนใส่ยังไงเขาโหวไวอ่ะพูดอะไรก็ไม่ได้อย่าจอดรถฝางอะไรเงี้ยนะไม่ได้ไปบอกเขาไม่ได้นะเขาเป็นเครื่องแบบนี้ก็ทอนบ้านเล่นเครื่องแบบว่าพยายามพื้นไม่พอใจใส่อย่างเงี้ยแต่ย้ายแต่ยอมย้ายให้ไหมย้ายแต่ไม่ค่อยพอใจทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งคดีนะฮะที่เรากำลังติดตามแล้วก็วันนี้เจ้าตัวโดนจับแล้วจบเรื่องนี้ประเด็นก็คือตาเองเนี่ยนะฮะเห็นบอกรำคาญหลานโดดเรียนแล้วหลานเนี่ยพาเพื่อนมามั่วสุมตายิงทิ้งเลยฮะดุเกินไปอันนี้ต้องยอมรับสั่งสอนก็ได้แล้วเด็กกำลังโตเลยคุณผู้ชมฮะน้องอายุ15ปีน้องสรายุทธคุณผู้ชมฮะตอนที่ตำรวจเขาไปเจอในที่เกิดเหตุก็คือหนองบัวลำพูตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเด็กถูกยิงตายนะฮะและนี่คืออาวุธทันทีเดียวที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับมันมาจากกรณีที่ทางด้านของน้องสรายุทธเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะน้องอายุ15
นอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักแล้วก็ขณะเดียวกันมือปืนที่ก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะชื่อว่าตาบัวเรียนคุณตาเป็นเจ้าของบ้านครับผู้ชมฮะยืนรอมอบตัวกับทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถามคุณตาว่าต้นสายปลายเหตุคุณตาทำร้ายรุ่นลูกรุ่นหลานทำไมคุณตาบอกว่าตามีหลานคนหนึ่งชื่อว่าคทาวุฒิคทาวุฒิเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะชอบชวนเพื่อนมามั่วสุมผมเดินไปเคาะห้องหลานมันไม่ยอมเปิดผมก็เลยหยิบปืน9มม.แล้วหลังจากนั้นก็เลยเอาไปยิงเพื่อจะยิงขู่คุณผู้ชมฮะตาบอกยิงขู่แต่ยิง5นัดสักพักเหมือนยิงใส่ประตูเลยพอยิงใส่ประตูได้ยินเสียงโอ๊ยหลังจากนั้นนึกว่าคทาวุฒิจะเจ็บไม่ใช่นะฮะสราวุฒิซึ่งก็คือเพื่อนตายแทนฮะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดผมแค่อยากให้หลานมันไปเรียนหนังสือไม่ใช่พาเพื่อนมากินน้ำกระท่อมวันๆมันไม่ทำอะไรเล่นแต่ยาบ้าจริงๆกะยิงหลานโดนเพื่อนหลานตายฟังเสียงคุณตาฮะยังไงบุเรียนบอกไอ้เพื่อนเหรอย่างไปซ่องมันไปเคาะประตูมันก็บ่เปิดมันเป็นยังบ่อยากเปิดปืนคือมีอยู่สิยิงขู่มันก็หน้าว่าซั่นได้คิดว่าแต่ปืนออกมาก็เคาะอีกเทื่อที่2ก็บ่เปิดอีกยิงเลยปืนกระบอกนี้เป็นของผู้ใดครับของลูกชายของลูกชายบ่ก็ตั้งใจว่าสิยิงผู้ใดแต่ว่าตั้งใจยิงปืนขู่นี่ตั้งใจแท้ๆอยากสิขู่ซื้อเนาะครับแต่กลางนัดเดียวเว้ย5นัดครับมันแต่คู่นัดเดียวนะก็พอแล้วแต่เบิดแม็กได้เตี๋ยวแม็กเว้มันก็ได้ดีจีเนี่ยมันก็จะน่าเล่นมันก็มั่นมือเนี่ยอยู่เนาะเห็นมากระดาษอันตกตกลงว่าที่เครียดเครียดเพราะยังครับได้ยินเสียงตาพูดไหมตาใช้คำว่ามันก็มันมืออยู่5นัดล่าสุดตัดภาพกลับไปนะฮะที่บ้านที่เกิดเหตุวันนี้เราได้คุยกับเมียของตาใช่ไหมก็คือยายทองเรียบคุณผู้ชมฮะยิงฝ่าประตูเข้าไปเลยนะฮะและนี่คือช่วงที่เพื่อนๆกับหลานๆนั่งกำลังกินกระท่อมกันอยู่ปรากฏคุณยายทองเรียบบอกกับเรายอมรับฮะไอ้หลานตัวดีไม่เรียนหนังสือ2ปีหลานติดเพื่อนโดยเฉพาะคนตายก็คือน้องสรายุทธชอบมานั่งเล่นกันที่นี่ดึกๆดื่นๆไม่ยอมกลับบ้านจนกระทั่งต้องไล่ทั้งหลานแล้วก็เพื่อนนะฮะบอกให้กลับบ้านกันได้แล้วส่วนใหญ่ก็คือนั่งกินน้ำกระท่อมจนกระทั่งเมื่อคืนนี้คุณตากลับมาก็เห็นไอ้หลานชายคนนี้ชวนเพื่อนกินน้ำกระท่อมตัวเองเนี่ยยังเดินไปบอกแล้วว่าเอ้ยเพื่อนๆให้ออกไปได้แล้วเดี๋ยวตาเขาจะมาแล้วแต่บรรดาเด็กๆไม่ยอมออกฮะตัวคุณตาก็เลยไปหยิบปืนมาตอนนั้นก็ถามบอกยายแล้วยายไม่ห้ามผัวเราผัวหยิบปืนมาแล้วเด็ก15ทั้งนั้นน่ะนั่งกินกระท่อมกันอยู่ยายบอกยายไม่กล้าแล้วยายก็กลัวเหมือนกันว่าตาจะยิงยายตัวเองบอกเอ้ยตาถ้าตาจะยิงยิงขึ้นฟ้านะแต่ก็ไม่รู้ว่าผัวทำไมยิงอัดเข้าไปในวงกระท่อมสุดท้ายเพื่อนของหลานรับเคราะห์ตายแทนมาเรียนน้ำมูน้ำพวงสี่เราไปโรงเรียนหายันแม่เราเครียดมาแต่ได้บัดนี้เรากับผ้ามูมาบ่เศร้าเราบอกเขากับบ่อยู่บ่หยุดเขาก็ยังมาอยู่เขาเคยบอกเขาบ่ว่าบ่ต้องมานี่บอกมันบ่ฟังเอามันมาส่องมึงไอ้เทียนนึงไอ้พะนอนอยู่มันบ่ทันตื่นมันเลยกลับไปบักมันตายได้นี่มันสอนกันกับมูมาสิมาหาไอ้นี่แหละไอ้นอนไอ้นอนซะก่อนอย่ามาวนไอ้ก็บอกเขาอยู่บัดนี้ข้าวเลี้ยงมาก็นอนมาอีกบัง 6:00 นแล้ววันนี้พอหลังจากเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเนี่ยนะฮะน้องสราวุธเนี่ยตายไปแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้เราได้วงจรปิดน้องสราวุธคือน้องสราวุธเนี่ยอายุ15แต่15ก็มีแฟนแล้วนะฮะน้องก็พาแฟนเนี่ยมาที่บ้านของคุณตาเนี่ยแหละดูวงจรปิดหน่อยและนี่คือนาทีสุดท้ายก่อนที่โดนคุณตายิงทิ้งพาแฟนมาด้วย15นะฮะปรากฏวันนี้เราเจอแฟนของคนตายคุณผู้ชมฮะน้องตังเมเราก็ถามตังเมบอกตังเมทำไมบ้านช่องไม่กลับอ่ะลูกไปนั่งมั่วสุมกินกระท่อมอะไรกันบ้านเพื่อนแล้วเป็นไงสุดท้ายแฟนตายเนี่ยนะฮะนี่ฮะตังเมตังเมก็15นะฮะค่ะนี่ฮะเที่ยงคืนยังไม่อยากกลับบ้านเลยนะฮะอยู่กับเพื่อนผู้ชายแล้วก็ในวงกระท่อมปรากฏว่าเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้น้องสราวุธเนี่ยไปรับที่ร้านลาบและหลังจากนั้นเนี่ยน้องสราวุธโอ้ยยังไม่อยากกลับไปเที่ยวกันบ้านคทาวุธหน่อยมั้ยช็อปเปอร์ช็อปเปอร์คือหลานของคุณตาเนี่ยแหละบอกเฮ้ยเราไปบ้านช็อปเปอร์กันดีกว่าสุดท้ายก็เลยไปฮะตอนนั้นเนี่ยพอไปถึงเราก็ถามบอกในห้องเนี่ยมันเกิดอะไรกันแน่ทำไมตาเขาบอกโหเขาบอกว่ามันมือเขาเลยยิงเอา5นัดน้องผู้หญิงบอกว่าหนูไปเปิดเพลงใช่ไหมไปถึงก็เปิดเพลงฮะแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคุณตาเนี่ยนะฮะไปเคาะห้องช็อปเปอร์แล้วก็ถามบอกเอ้ยพรุ่งนี้จะเรียนหนังสือไม่ใช่เหรอถามแค่นี้เลยไม่พูดอะไรต่อหลังจากนั้นเสียงปืนดังเลยนี่ฮะ
คือก่อนจะยิงเนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านไอ้เจ้าช็อปเปอร์หลานตาก็ปากดีเหมือนกันนะฮะหันไปสวนกับตาบอกว่าแค่ไม่ไปเรียนทำไมตาต้องเอาปืนขู่ด้วยเหรอตาฟิวขาดอัดตูมเข้ามา5นัดเลยสุดท้ายแฟนหนูตายนี่ฮะตังเมย์บอกว่าพวกเราเคยไปบ้านช็อปเปอร์หลายครั้งเนี่ยนะฮะจริงๆคุณตาน่าจะเข้าใจเพราะพวกเราไปแค่นั่งเล่นและตอนที่เกิดเหตุก็ไม่มีใครอยากจะโต้เถียงกับคุณตาเข้าใจว่าบาดแผลน้องน่าจะโดนพวกสะเก็ดปืนด้วยมั้งเมื่อกี้เห็นแผลที่แก้มด้วยนะฮะลองฟังเสียงตังเมย์หน่อยฮะตาเขาวิ่งมาเคาะประตูว่าทำอะไรกันพี่เปิ้ลก็เลยตอบว่าฟังเพลงเพราะพี่เปิ้ลเขาก็เปิดเพลงจริงๆเขาก็ฟังเพลงของเขาแล้วทีนี้ตาเขาก็เลยบอกว่าฟังอยู่นั่นแหละก็แค่นั้นแหละแล้วพอได้สักพักหนึ่งตาเขาก็บอกมาเคาะประตูอีกรอบนึงแล้วก็มาถามพี่เปิ้ลว่าตกลงจะเอายังไงแบบเรื่องเรียนเขาก็คุยกับหลานเขาเรื่องเรียนพี่เปิ้ลก็เลยบอกว่าแค่เรื่องเรียนทำไมต้องเอาปืนมาขู่ด้วยแค่นั้นแหละค่ะเพื่อนทุกคนจะนั่งพื้นตรงกลางตัวที่นั่งข้างบนค่ะตัวนั่งอยู่บนเก้าอี้คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้พอหลังจากเกิดเหตุเอาแหละแน่นอนที่สุดคนที่ตายคือน้องสรายวุฒิใช่ไหมล่าสุดเราไปที่งานศพของน้องคุณผู้ชมฮะเราไปเจอยายของเด็กฝั่งตายบ้างเนี่ยนะฮะที่เที่ยงคืนยังไม่กลับบ้านปรากฏว่าคุณยาย80แล้วคุณผู้ชมฮะบอกว่าเอาจริงคุณยายคนตายครับคุณยายลำพูคุณยายบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เกินไป มันไม่ควรจะต้องยิงหลานฉันขนาดนี้เลยแค่เด็กมันไม่กลับบ้านใช่ไหมไล่มันดีๆก็ได้ไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกฟังเสียงยายคนตายหน่อยฮะบ่ถือแพ้กันว่าดีตัวจังสีโนแมนบ่ก็สีเอาเลี้ยงเต็มที่ยุ่นแล้วนางสี่คนแมนบ่พากันเปิดเฟ้งพังฟังว่าฉันมันว่ามานี่พ่อใหญ่อันนี้เลยมาน้องเลี้ยงมันก็บ่ไปติว่าสันก็เมามาแน่จักหน่อยล่ะเขาว่าแต่เขาของมันก็หลับอยู่มันก็ว่ามันเมาเมาหังบ่ถึงเมาเป็นหลงสติเมาซ้ําบ่กินหลายว่าสันมันว่ากูสิยิงมันถิ่มมึงกันหน้าสันผู้หลานด้วยว่าโหบ่ไปโรงเรียนมือเดียวก็สิเอาปืนคู่ผลบ่ว่าสันนี่ฮะสงสารคุณยายเลยคือกลายเป็นว่าคราวนี้ไม่มีใครดูแลแล้วถูกไหมฮะหลานก็ตายจากเนี่ยฮะปกติหลานก็ยังพออยู่บ้างตอนเย็นๆใช่ไหมถึงแม้ตอนดึกจะไปกินกระท่อมกันก็ตามเนี่ยนะฮะการหายตัวไปของคุณดาผู้ช่วยพยาบาลสาวคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่อง8นำเสนอเรื่องนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมเอาภาพตอนเจอร่างคุณดาก่อนคุณดาแกไปเกาะสีชังเพียงคนเดียวจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยเจ้าตัวเสียชีวิตแล้วไปเจอศพว่าเปลือยที่มันแปลกก็คือว่าตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไปนำร่างคุณดาขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะมีภาพมุมสูงจุดเจอศพกับจุดที่น้องตกลงไปในน้ำภาพมุมสูงเปิดคู่ขนานมาหน่อยฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวจะมีหลักฐานตัวใหม่รอแป๊บนึงนะฮะให้เขาขึ้นภาพก่อนได้ไหมคดีนี้ที่บอกว่ามันแปลกก็เพราะว่าเขาไปเจอว่าตัวของดาเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลคนนี้คุณผู้ชมฮะแกตกน้ำอีกฝั่งหนึ่งแล้วศพข้ามเกาะมาฝั่งขวาเห็นใช่ไหมต้องหยุดภาพระหว่างสีเหลืองฮะทีมงานโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้เพราะวันเสาร์วันอาทิตย์เราตามเรื่องนี้และเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณผู้ชมดูการลอยของศพหยุดภาพสิครับจุดซ้ายมือเปิดเต็มจอคุณผู้ชมดูจากในภาพนะฮะเต็มจอที่เกาะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดตกน้ำซ้ายมือศพมันอ้อมได้ยังไงชาวบ้านบอกกับเราว่าไม่มีวันฮะที่ศพจะอ้อมแล้วตัวน้องดาเนี่ยตายเปลือยคุณผู้ชมครับจนกระทั่งเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์เราไปได้วงจรปิดมาว่าน้องดาเนี่ยแกจะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะก่อนที่แกจะไปที่เขาขาดใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อจะไม่รู้ไปไหนแหละแต่เข้าใจว่าแกพัดลงไปในน้ำซึ่งญาติเชื่อว่าแกโดนฆาตกรรมจนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราไปได้วงจรปิดมาว่าตอนที่น้องเดินเข้าไปตัวคนเดียวเนี่ยปรากฏช่อง8ไปเจอว่ามีแรงงานเป็นคนไทยเนี่ยนะฮะขับเข้าไปในซอยด้วย4คนใน4คนนี้ดันไปเจอเราไปเจอหม่องหม่อง1คนเนี่ยโดยเราไปพบว่าวงจรปิดได้ใส่เวลามามั้ยโดยเบื้องต้นเนี่ยหม่องเองเนี่ยขับรถเข้าไปในซอยถูกไหมซอยเดียวกันกับที่ทางด้านของน้องดาเนี่ยคุณผู้ชมฮะหรือคุณปริยาพรเดินเข้าไปซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเราก็กำลังแปลกใจว่าเอ๊ะแล้ว4คนนี้เกี่ยวข้องหรือเปล่า
จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตอนที่เข้าไปคือช่วงเย็น 6:30 ต่อจากที่น้องดาเดินเข้าไปคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ที่บอกว่ามันแปลกก็เพราะว่าศพน้องลอยข้ามฟากไปได้ยังไงทั้งที่วันนั้นน้ำลงซึ่งน้ำลงศพไม่ควรจะขยื่นแล้วหลังจากนั้นอันที่สองไปเจอซิลิโคนที่แปะหน้าอกอ่ะมันตกแล้วไม่มีรอยเลือดและถ้าคุณผู้ชมจำได้รองเท้าอยู่ที่หนึ่งมือถือน้องกระเด็นไปอยู่อีกโขดหนึ่งญาติเลยเชื่อว่าการตายเปลือยของน้องเป็นปริศนาใน4คนเมื่อกี้ที่เปิดภาพไปให้ดูเราเจอหม่องหม่องบอกผมไปตกปลาครับพี่แล้วผมไม่ได้ฆ่าเขาคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้มันมีหลักฐานตัวใหม่เราไปเจอว่าหลักฐานตัวใหม่คุณผู้ชมฮะมีกลุ่มคนซึ่งขับออกมาขับออกนะฮะเมื่อกี้พวกหม่องกับพวกแรงงานเนี่ยตำรวจเขาล็อกไปสอบหมดแล้วผิดถูกเรายังไม่รู้หลักฐานชุดใหม่คราวนี้ไปเจอวงจรปิดช่วงกลางคืนบ้างใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะ เป็นช่วงเวลาตอนประมาณถ้าเป็นของกลุ่มหม่องเนี่ยนะคะซึ่งไปกัน4คนเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราได้ภาพกล้องวงจรปิดมาค่ะกลุ่มของหม่องเนี่ยขับออกอันนี้เป็นไม่ใช่ครับแป๊บนึงนะฮะดูดีๆอันนี้คือกลุ่มใหม่ตัวของกลุ่มใหม่เนี่ยกลุ่มท็อปใช่ไหมใช่ค่ะกลุ่มท็อปนี่คือกลุ่มใหม่ค่ะซึ่งถามว่ากลุ่มใหม่อันนี้สำคัญยังไงอีกเพราะคุณผู้ชมฮะกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปก็คือเวลาประมาณ 1:30 ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เดี๋ยวทำผังให้ดูนะฮะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยของกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปตัวของน้องเองเนี่ยที่บอกว่าสูญหายไปคือวันไหนนะครับเมย์30พฤษภาคมค่ะนี่ส่วนภาพของกลุ่มวัยรุ่นก็คือท็อปเล็กท็อปใหญ่แล้วก็ในเอ็มเข้าไปตรงจุดนั้นคือ 1:30 ใช่มันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วพวกน้องๆเนี่ยเข้าไปที่แหลมเขาขาดเกิดอะไรขึ้นล่าสุดมีพยานเล่าให้ฟังว่าวันที่31กล้องจับภาพได้น้อง3คนเดินเข้าไปที่ปลายแหลมและหลังจากนั้นก็มีการออกมาโดยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะโดยเราไปเจอว่าตอนเข้าคือ 1:00 กว่าและหลังจากนั้นเปิดตอน 5:40 ถัดมาเลยฮะ 5:40 เนี่ยพบว่ามีการขับรถออกมาใช่ไหมค่ะซ้อน3มุ่งหน้ากลับไปที่จุดจอดรถของคนตายและที่บริเวณปลายแหลมคือ 1:39 นาทีเนี่ยเดินขึ้นมาแล้วก็มีการซ้อน3ขับออกจากจุดที่บริเวณเขาขาดเนี่ยนะคะแต่ว่า 5:40 เนี่ยมีการขับซ้อน3แล้วเข้าไปจุดจอดรถคนตายที่บริเวณปลายแหลมอีกรอบนึงค่ะมันก็เลยเกิดคำถามว่าพวกเขาเข้าไปทำไมขณะเดียวกันวันนี้เพื่อให้ความกระจ่างช่อง8ก็ตามจนเจออีกพวกที่เข้าไป2รอบใช่ไหม1:00กับ5:00ปรากฏว่าเราไปเจอท็อปเราก็ได้คุยกับท็อปเล็กหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ปรากฏในวงจรปิด1:30กับ5:40เราก็ถามท็อปมีภาพพวกน้องๆอ่ะไปโผล่ตรงจุดที่คนตายเดินเข้าไป2ช่วงเวลาปรากฏว่าท็อปบอกกับเราพี่ผมโดนตำรวจเรียกสอบแล้วเราก็ถามว่าแล้วข้อที่จริงพวกหนูๆเนี่ยเข้าไปทำไมท็อปอายุเท่าไหร่ท็อปอายุน่าจะยังไม่มากยังเป็นกลุ่มวัยรุ่นเห็นบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับในค่ำคืนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนสงสัยเหมือนกันว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เขาบอกว่าผมไปตกหมึกพี่ที่เห็นผมเข้าไป2รอบเนี่ยผมไปตกหมึกโดยผมเนี่ยไปอยู่ตรงบันไดทางเชื่อมที่จะไปปลายแหลมซึ่งอยู่กึ่งกลางกับจุดที่พบศพและก็สิ่งของของคนตายเจ้าตัวบอกกับเราว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคำพูดหนึ่งที่มีคนไปให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยดันไปพูดคุยกันว่าเจอน้องคนตายที่แหลมเขาขาดจนทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าพวกน้องสามคนไปทำอะไรคุณดาหรือไม่ซึ่งน้องบอกว่าจริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยไปตีความกันเองผมยอมรับว่าผมมีการพูดว่าเจอผู้หญิงสวยที่แหลมจริงเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ลองเปิดเนี่ยฮะหน้าของน้องดาเนี่ยข้างล่างมุมจอที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเขาบอกผมก็คุยจริงๆว่าเจอผู้หญิงสวยแต่เมื่อตำรวจเอาภาพน้องดามาให้ผมดูผมก็บอกตำรวจไปว่าเอ้าไม่ใช่นะครับที่ผมไปเจอ1:00กว่ากับ5:00ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ดาเพราะถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปทีมงานเปิดวงจรปิดตอนดาเดินเข้าไปที่เขาขาดหน่อยนั่นคือวันที่สงสัยว่าดาตายใช่แต่ไม่รู้ว่าฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายหรือยังไงวงจรปิดตอนน้องดาจอดรถและเดินเข้าไปที่เขาขาดเขาบอกว่าพี่ผมไม่ได้เจอเวลานี้ผมเจอกลางคืนเพราะผมไปแค่1:30
ซึ่งตอนนั้นผมไม่เคยเจอน้องดาเลยตอนตีหนึ่งครึ่งในคืนวันที่31ใช่ไหมเพราะฉะนั้นท็อปเล็กยืนยันกับเราว่าต่อให้มีวงจรปิดผมก็ไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นกับคุณดาครับผมแต่วันนั้นผมเห็นคนเดียวครับเป็นวันที่ผมไปคนเดียวตอน6โมงไม่ใช่คนตายไม่ใช่ครับไม่ใช่ภาพจากมือถือพอดูภาพใช่ครับผมเมื่อวันตำรวจสอบคนละกี่ชั่วโมงนั่นก็เป็นชั่วโมงอยู่นะครับนานอยู่ครับคือถามลักษณะคล้ายแบบนี้เลยเห็นอะไรไม่เห็นอะไรใช่ครับถามลักษณะเดียวกับพี่เลยพี่ถามนิดนึงตอนนี้มันมีกลุ่มในชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าในกลุ่มเราเนี่ยมันมีการเหมือนไปพูดหยอกล้อหรือแซวกันประมาณว่าเนี่ยเพื่อนคนนึงเนี่ยเป็นคนอุ้มแล้วก็หลังจากตอนนี้หนีขึ้นฝั่งไปแล้วเอาจริงๆคือในกลุ่มเรามีใครพูดเรื่องนี้ไหมไม่มีเลยครับผมเพราะว่าอยู่กันครบเลยครับ3คนในกลุ่มผมทั้งท็อปเล็กท็อปใหญ่ใช่ครับแล้วก็เอ็มครบอยู่ครบครับตอนนี้ไม่มีใครขึ้นฝั่งไม่มีใครขึ้นเลยครับแล้วเขายืนยันว่ากลุ่มเราคือแค่3ครับไม่ใช่4คนไม่ใช่4ครับ3คนครับไม่มีใครพูดเรื่องนี้ใช่ไหมไม่มีนะครับผมมีเต็มที่มีตัวผมเนี่ยเล่าว่าเห็นผู้หญิงแต่ไม่รู้ใช่คนเดียวกันบ้างนะเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยแหละครับว่าไม่รู้นะว่าใช่คนเดียวกับที่มึงพูดเราเห็นเขาคือตรงไหนก็คือตรงเวิร์งแรกเลยครับที่ตกหมึกอ๋อเวิร์งล่างใช่ครับเวิร์งข้างล่างเลยคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงตอนที่ตำรวจเขาไปตรวจสอบที่ชายหาดเพราะประเด็นเนี่ยมันมีบุคคลเนี่ยของกลุ่มน้องๆเนี่ยวัย19 20เนี่ยคือ3คนท็อปเล็กท็อปใหญ่แล้วก็ในเอ็มปรากฏว่าวันนี้ตัวท็อปเล็กก็บอกว่าพี่ผมไม่เกี่ยวค่ะชมผู้หญิงคนอื่นว่าสวยแต่ไม่ได้อุ้มนะฮะแล้วคราวนี้มันก็ต้องกลับมาหาพวกหม่องละเพราะเมื่อวันเสาร์เราไปเจอหม่องก็เป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่วิ่งรถเข้าไปตรงจุดที่คนตายหายไปเหมือนกันปรากฏว่าวันนี้ขึ้นชื่อทั้ง4คนให้ดูหน่อยนะฮะว่าเขาเป็นใครเพราะในวันที่30พฤษภาพวกแรงงานแคมป์งานก่อสร้างเนี่ยขับรถเข้าไปตรงนั้นพอดีแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไปตกหมึกใช่ไหมล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีใครนะมีหม่องมีกุ้งแล้วก็มีเด็กชายป๋อง10ขวบแล้วก็มีในหม่องซึ่ง2คนที่ยังไม่เจอตัวก็คือในกุ้งกับเด็กชายป๋อง10ขวบนี่แหละค่ะเดี๋ยวก่อนนะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในหม่องเนี่ยเขาย้ายสายงานแล้ววันนี้ตอนที่เราไปสายงานก่อสร้างเราไม่เจอหม่องนะฮะแต่ตม.เนี่ยไปคุมตัวคุมตัวในหม่องกับใครเมกับโสอุ้ยค่ะโสอุ้ยอีก2คนหายไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะย้ายไซต์งานก่อสร้างหรือไม่มันก็เลยกลายเป็นคำถามปริศนาอีกว่าแล้วการตายของทางด้านน้องดามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดแรงงาน2คนนี้น่าจะไปทำงานที่อื่นแล้วออกพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วมันมีภาพที่ตำรวจไปเอาตัวหม่องอ่ะมาสอบปากคำพร้อมกับเพื่อนนี่ฮะเพราะฉะนั้นหม่องก็ยืนยันกับเราว่า2คนไม่รู้ไปไหนใช่ไหมค่ะมีเสียงหม่องไหมวันนี้ยังไม่มีค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยหม่องโดนสอบปากคำเนี่ยนะฮะเพราะตอนนี้ก็ต้องถูกเค้นอีกเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่น่าจะได้คำตอบแล้วล่ะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องเลือดที่ชายหาดเพราะมันจะมีก้อนหินอยู่ก้อนนึงซึ่งมันเปื้อนเลือดตอนแรกก็สงสัยว่าโดนทุบหัวตายหรือเปล่าแล้วจับโยนทะเลปรากฏผลนิติวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เลือดมนุษย์นะฮะมันเป็นเลือดสัตว์ก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอาหินมาตกปลาหรือทุบปลากันตรงนี้หรือเปล่านี่นะฮะทั้งหมดนี้คือข้อมูลเบื้องต้นส่วนที่ว่าแล้วการตายครั้งนี้เป็นฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีรู้แต่ว่าทุกคนที่เข้าไปที่แหลมต้องโดนสอบหมดผู้ชมครับเรากลับมาเรื่องกรณีเสียต้นแน่นอนสุดยังไม่จบแล้วประเด็นคือมีข่าวว่าตำรวจเตรียมจะออกหมายจับเพิ่มหมายจับครั้งนี้ไม่ใช่ยิง8เมษายนนะฮะแต่จะเป็นเรื่องการตายของเสียต้นที่กำลังพูดถึงคือศพดำเพราะอย่างที่ทราบคุณผู้ชมฮะเสียต้นแกตายวันที่15เมษายนที่มหาสารคามโดนยิงที่กรุงเทพถูกไหมฮะในวันที่8เมษายนแต่แกรอดปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะมีรายงานว่าตำรวจเห็นบอกเตรียมจะจับเพิ่มโดยคดีนี้จะไปเกี่ยวข้องกับการวางยาล่าสุดเนี่ยเราไปเจอลุงถนอมเพราะอย่างที่บอกกำลังสงสัยว่าแก้วเหล้าที่เสียกินเนี่ยมันมีอะไรซ่อนเงื่อนหรือไม่วันนี้ลุงถนอมสาธิตการชงให้ดูใช่ไหมใช่ค่ะขอดูภาพการชงแก้วเหล้านี่ฮะ
คุณผู้ชมฮะมันเป็นยังไงเมย์อธิบายหน่อยคือแกเอาแก้วเหล้ามาอันนี้มาให้ดูเป็นแก้วเป๊กอะค่ะเขาบอกว่าเป็นแก้วที่เหมือนกับที่เสียต้นได้ดื่มในคืนก่อนที่จะเสียชีวิตเป๊ะเลยอย่าลืมนะเรื่องนี้เขาเอาลูกๆของเสียต้นกับครอบครัวเจ๊มดเจ๊มดเนี่ยเข้าคุกไปแล้วเรื่องกรณีจ้างวานยิงแต่ผัวไม่ตายแล้วก็เอาลูกๆไปสอบปากคำเนื่องจากว่าลูกๆเนี่ยมีลูกคนนึงเนี่ยเป็นคนเอาเป๊กเหล้าไปให้พ่อแล้วบอกว่าให้พ่อสาบานแล้วหลังจากนั้นพอเสียกินเข้าไปเสียเริ่มเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเริ่มซึมๆอ่ะแต่เหล้ากินมันก็ซึมอ่ะถ้าพูดกันตามตรงไม่อยากไปว่าเด็กมันเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยลุงแกก็เลยบอกว่าเป๊กเหล้าที่เสียต้นกินเนี่ยประมาณไหนนี่ในมือแกเกือบเต็มใช่ไหมใช่ค่ะลูกเทให้เกือบเต็มแล้วยังไงต่อเมย์คือแกบอกว่าจริงๆแก้วเนี้ยเป็นแก้วของบ้านยายกล่ำยายกล่ำก็คือแม่ของคุณมดใช่แล้วก็จะเป็นแก้วที่ยายกล่ำเนี่ยเอาไว้กินยาดองเพราะว่าทางด้านของลุงถนอมแกเนี่ยแกก็ไปกินยาดองกับยายกล่ำเนี่ยเป็นประจำทีมงานขึ้นภาพคนในวงข้าวขึ้นมาหน่อยสิข้อมูลเอาขึ้นมาประกอบหน่อยแล้วก็ภาพไอ้ตรงศาลาที่เขานั่งกินเหล้าอ่ะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมฮะอันที่หนึ่งเด็กโดนสอบแล้วว่าใครเอาแก้วให้เด็กค่ะแล้วเด็กเนี่ยคำถามแรกก็คือเด็กเนี่ยไปว่าพ่อถูกไหมว่าพ่อไปติดผู้หญิงแล้วพ่อต้องสาบานแล้วปรากฏว่าวันนี้แก้วเหล้ามันเป็นแก้วเหล้าของแม่มดเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นของแม่มดยายกล่ำตอนนี้เครียดมากเห็นบอกไม่คุยเลยนะแล้วท่ามกลางกระแสข่าวว่าตำรวจกำลังจับใครบางคนออกหมายจับเร็วๆนี้อีกเรื่องวางยาล่าสุดลุงกล่ำก็เลยบอกว่าเทเต็มเป๊กเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วยายกล่ำอยู่ด้วยไหมตอนกินคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงยายกล่ำ แต่พูดถึงว่าแก้วใบนี้จริงๆอ่ะเหมือนกับว่าเอามาปั๊บเนี่ยเสียต้นเอาแก้วใบนี้แหละดื่มเหล้าไปในคือเอาเหล้าแบรนด์นึงอ่ะเทใส่แก้วใบนี้จนกระทั่งหมด1แบรนด์นะพอหมด1แบรนด์ปั๊บลูกสาวของเสียต้นลูกคนนึงเนี่ยก็ได้มีการมาหยิบแก้วอันนี้ออกไปแล้วก็เอาเหล้าแบรนด์ที่2เนี่ยเดินออกไปที่บอกไปจุดธูปหาบรรพบุรุษนะคะแล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนมีการรินเหล้าลูกนะคะมีการรินเหล้าใส่แก้วเป๊กนี้เกือบเต็มแล้วก็เอากลับมาให้เสียต้นซึ่งทางด้านของลุงถนอมบอกว่าสีของเหล้าก็ดูเป็นปกติดีนะไม่ได้ผิดเพี้ยนหรือมีคราบอื่นๆที่ผิดปกติค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเสียต้นก็หยิบแก้วเป๊กด้วย2มือกระดกหมดรวดเดียวทีเดียวเลยค่ะแต่หลังจากดื่มไปสักพักก็ดูเหมือนง่วงซึมควบคุมสติไม่ได้แล้วเวลาพูดก็เริ่มมีน้ำลายไหลย้อยออกมาจากปากซึ่งตอนนั้นเนี่ยลุงถนอมยอมรับว่าไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าเสียต้งคงเมามั้งเคยผมจะก่อนผมเคยเข้าไปในบ้านเขาไม่กินยาดองก็ไปกินกับยากรรมนี่แหละไม่กินยาดองปกติใช้กินยาดองซึ่งยืนยันไหมคะวันนั้นว่าพี่ต้นดื่มแก้วนี้คนเดียวเลยคนเดียวไม่มีใครแตะเพราะต้นมันอยู่ในสายตาเหมือนนั่งก็เหมือนนั่งคือมันติดกันน่ะเขาออกไปเทตรงว่ายนู่นแต่ไอ้ต้นมันกินแก้วนี้เนี่ยมันคือยกหมดแล้วรอแต่จะเทแบรนด์ที่สองแล้วเขาก็บอกพ่อกินกับตาเพื่อขอโทษขออะไรพ่อตาใช่ไหมล่ะพูดพ่อกินให้หมดเลยแล้วต้นมันก็จับอย่างนี้เลยมันจับสองมือเหมือนเจ้ายกกึ๊บหมดมันก็มองมันก็สีของเหล้าเดิมแน่คงไม่เปลี่ยนแต่พูดให้ว่าสังเกตดีๆเนี่ยมันไม่ได้สังเกตแค่มองว่าแก้วมันมาแก้วมันมาเหล้ามันมาเต็มแก้วก็ถือมาผู้ชมครับแล้ววันนี้ที่โรงพักยางศรีสุราษฎร์นะครับพันตรวจเอกวัชรินทร์สัตยาคุณท่านผู้กำกับเรียกประชุมนะฮะท่ามกลางกระแสข่าวว่าอาจจะขอเตรียมจับใครบางคนเพิ่มเติมในคดีวางยาเพราะเมื่อวันก่อนเพิ่งจะนำตัวลูกถูกไหมฮะลูกที่เทแก้วเทเหล้าใส่แก้วให้พ่อไปให้สหวิชาชีพสอบปากคำแล้วดูเหมือนกับตัวลูกเองเนี่ยเขาอาจจะโกรธคุณพ่อก็คือเสียต้นเรื่องกรณีที่ไปติดหญิงคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะพอมันเกิดเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยเข้าใจได้แหละเพราะคุณมดโดนจับไปเรียบร้อยแล้วเรื่องจ้างวานยิงวันที่8เมษาปรากฏว่าวันนี้ลูกๆฮะเราก็ไปได้ข้อมูลมาว่าตอนนี้เครือญาติเจ๊มมดทั้งหลายเนี่ยนะฮะปิดเฟซบุ๊กหมดเลยอย่าเรียกว่าปิดล็อกเฟซบุ๊กไม่ใช่เพื่อนเข้าไม่ได้แต่น่าสนใจก็คือทีมข่าวเราเนี่ยเราไปได้คลิปมาจนได้นั่นก็คือบรรดาลูกๆนะฮะของเสียต้นโดยเฉพาะตอนนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเด็กด้วยนะแล้วผมเชื่อเด็กไม่รู้เรื่องหรอกแต่เด็กอาจจะคงไม่รู้ฟังใครมาก็เลยเหมือนโกรธพ่อเลยเอาแก้วเหล้าไปให้พ่อกินปรากฏว่าใน Facebook เนี่ยมันจะมีภาพหนึ่งก็คือเป็นภาพลูกๆไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันอ่ะเอ่ยได้คงไม่เป็นอะไรอ่ะนะก็คือน้องมิ้น
ซึ่งน้องมิ้นคือคนที่ให้แก้วเหล้าเราก็ไปดูว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เสียแกเสียชีวิตมิ้นมีความรู้สึกยังไงเพราะมิ้นคือคนที่โกรธพ่ออ่ะพูดกันตามตรงแล้วบอกพ่อไปติดผู้หญิงทำไมแล้วพ่อต้องกินแก้วเหล้ามันมีคลิปตอนที่น้องมิ้นนั่งไหว้อยู่หน้าโรงไหว้หน้าโรงนะฮะเปิดภาพขึ้นมาดูหน่อยฮะก็มิ้นก็เสียใจอ่ะใช่ไหมในภาพเป็นยังไงเมย์มันเป็นคลิปก็คือเป็นช่วงวันที่16 17เมษายนซึ่งก็เป็นช่วงงานศพของเสียต้นนั่นแหละเหมือนน้องมิ้นก็มีการจุดธูปไหว้หน้าโรงศพของเสียต้นเนี่ยค่ะแล้วจะมีบางภาพที่น้องมิ้นเนี่ยถ่ายรูปเมื่อกี้นี่เห็นไหมฮะข้างโรงศพเนี่ยอันนี้คือไหว้ภาพเขาเร่งสปีดก็คือน้องก็ทำไว้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่อีกอันนึงเป็นภาพเปิดคู่กันเลยฮะที่น้องเหมือนถ่ายรูปคู่ข้างรูปคุณพ่อนี่ฮะภาพเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วก็บางภาพน้องก็จะลงเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกับข้อความที่น้องบอกว่าไงนะแชทใช่ไหมคือแชทเหมือนน้องส่งรูปตัวเองเข้าไปว่าดูสิหน้าตาเนี่ยร้องตาบวมหมดแล้วป้าลุกขึ้นมาเถอะหนูคิดถึงเป็นแชทที่น้องส่งเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นก็คือความรู้สึกของน้องๆเนี่ยเขาก็เสียใจหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ที่น่าสนใจคือวันนี้คุณผู้ชมครับคดีวางยาจะถูกแยกไปอีกหนึ่งคดีว่าจะจับใครแต่คดี8เมษาคือยิงเสียต้นเรายังเกาะติดคดีนี้นะฮะเพราะเปิดผังตัวบุคคลที่ร่วมกันยิงเสียต้นขึ้นมาหน่อยฮะปรากฏว่ามดโดนจับคนขับรถโดนจับใช่ไหมคนที่เหมือนกับเป็นตัวประสานงานโดนจับมือปืนน่ะหายไปเสียตายวันที่15ไปตายที่บ้านเมียนะฮะหลังจากกินเหล้าเสร็จคุณผู้ชมฮะและยังเป็นปริศนาอยู่เรื่องคดีนี้มือปืนก็หนีฮะล่าสุดวันนี้น้องโป้งพงษ์สภัทรไปได้หลักฐานสำคัญมาคุณผู้ชมฮะเสียตาย15เมษายนจำดีๆนะเราได้ภาพมือปืนมาฮะวันที่15เมษายน 9:30 มือปืนที่ยิงนี่แหละแล้วกำลังอยู่ระหว่างการหนีเปิดวงจรปิดมือปืนเนี่ยฮะมือปืนทำอะไรครับเมย์คือเป็นการใช้ชีวิตปกติอยู่ที่บ้านค่ะซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของมือปืนอันนี้ก็เป็นข้อมูลวันที่15พฤษภาคมนี่ค่ะเพราะตั้งแต่เสียตายตอนนั้นยังไม่เป็นข่าวหรอกถูกไหมมันเพิ่งถูกมาคุยกันตอนนี้ในมือปืนอยู่ไหนฮะก็เดี๋ยวจะมีการเดินมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อซึ่งพอเขาเดินเข้ามาเนี่ยลักษณะก็เหมือนคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาแสดงว่าตั้งแต่เสียตาย15เมษายน15เลยนะใช่ตาย15เมษายน15เมษายนอันนี้1เดือนหลังจากเสียตายมือปืนยังกบดานอยู่ในพื้นที่เลยยังไม่หนีนะฮะใช่ค่ะจนกระทั่งออกหมายจับมือปืนไปแล้วเราไปได้ภาพมือปืนหลังจากร่วมกันยิงเสียไม่สำเร็จกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในบ้านเดินมาซื้อบุหรี่2ซองจะสังเกตว่ามือปืนยังชิวๆอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมฮะมือปืนที่ดักฆ่าเสียยังคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาต่อมาวงจรปิดถัดมาอีก20พฤษภาหลักฐานใหม่ใช่ค่ะเป็นยังไงครับเมย์อันนี้เขาก็ยังเดินมาที่ร้านของชำที่เดิมค่ะก็คือตอนเวลาประมาณ6โมงเย็นเนี่ยนะคะ6โมง18นาทีค่ะในท็อปเนี่ยก็เดินมาที่ร้านค้าชุมชนมาซื้อของเห็นว่าคราวนี้เนี่ยมาซื้อถุงตะข่ายไนลอนใส่ปลาใส่กบเนี่ยนะคะซึ่งเหมือนเดิมในท็อปหรือณัฐพลเนี่ยก็ยังมีการใช้มือถือตลอดเวลาแล้วก็ใส่หูฟัง small talk ด้วยหลังจากนั้นอีกตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะตอนวันที่21พฤษภาคม 3:29 นาทีค่ะเขาก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้านค้าชุมชนแล้วก็เคาะเรียกเจ้าของร้านเพื่อขอซื้อของบางอย่างเพราะว่าตอนนั้นน่ะร้านปิดแล้วนะคะเจ้าของร้านเขาก็เลยไม่ได้มาเปิดประตูก็เป็นภาพสุดท้ายคุณผู้ชมฮะภาพนี้ถามว่ามีนัยยะยังไงก็แสดงว่า1เดือนหลังจากฆ่าเสียไม่สำเร็จเขาตายใจเลยเพราะแสดงว่าเขาคงคิดว่าตำรวจไม่ล่าเขาแล้วคดีนี้และถ้าพูดกันตามตรงถ้าเสียไม่ไปตายมหาสารคามคดีนี้อาจจะไม่ถูกขุดขึ้นมาก็ได้ถูกไหมเพราะเป็นเพราะเสียไปตายมหาสารคามสงสัยโดนวางยาทนายเดชาใช่ไหมเขาเลยลุกขึ้นมาขุดคดีนี้พอขุดคดีนี้ตำรวจก็ต้องไปไล่เช็คบินดิ8เมษายนเอาเสียโดนดักยิงด้วยนี่ว่าแล้วมันก็เลยโยงไปหาเมียคุณผู้ชมครับน่าสนใจคืออย่างนี้ฮะล่าสุดพอเราได้หลักฐานใหม่มาว่าหลังจากเสียโดนเก็บมือปืนยังชิวๆอยู่ที่บ้านพักปรากฏว่าพยานวันนี้เนี่ยคุณยุทธให้ข้อมูลกับช่อง8บอกว่าก่อนมือปืนจะหนีไปเนี่ยนะฮะเขาไปเจอข้อมูลน่าสนใจก็คือว่าทางด้านมันจะมีผู้หญิงฮะใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมีผู้หญิงเนี่ยนะครับขับรถสีดำมารับมือปืน
ซึ่งผู้หญิงคนนี้ใครเราไม่รู้จะใช่มดซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้บงการหรือไม่วันนี้พยายามบอกกับเราว่าผู้หญิงจะมารับช่วงไหนครับเมย์คือวันที่เห็นเขาบอกว่าวันที่เห็นผู้หญิงมารับเนี่ยนะคะก็คือ20พฤษภาคมมีผู้หญิงขับรถเก๋งสีดำขับรับออกจากบ้านช่วงกลางคืนและถ้ากลับมาผู้หญิงคนนั้นก็จะขับกลับมาส่งที่บ้านช่วงกลางคืนเช่นเดียวกันถ้าเปิดภาพทีมงานต้องเปิดภาพ21พฤษภานะฮะตอนกลางคืนเพราะมันจะขับเกี่ยวกับที่ร้านเขาบอกว่าผู้หญิงมาอันนี้ฮะแล้วประเด็นก็คือผู้หญิงมาคืออีกทีนึงก็คือช่วง21มารับไปไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วฮะที่ทุกคนจะได้เห็นมือปืนปรากฏอยู่ในชุมชนขีดเส้นก็คือช็อต21พฤษภาและไม่มีใครเจออีกเลยใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะคือใครเนี่ยแหละฮะเพราะว่าข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นบอกว่านายท็อปณัฐพลเนี่ยได้มีการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้เส้นทางข้ามพรมแดนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อ23พฤษภาคมค่ะแสดงว่าหนีแล้วดิตั้งแต่23พฤษภาคมโอ้โหฮะแล้วผู้หญิงมันคือใครอ่ะมดโดนจับเมื่อไหร่นะเพิ่งเมื่อเดือนมิถุนายนมิถุนาฮะมดโดนจับมิถุนาผู้หญิงมารับมือปืนคือพฤษภาประมาณ21ค่ะไปไหนแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครฟังเสียงพยานบอกหน่อยฮะมาวันที่14รอบแรกผมไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดตอนไหนแต่ว่าเจอที่ว่าหลังจากเขาหายไปแล้วเพิ่งรู้หมายถึงว่าเขากลับมาที่บ้านนี้รอบนึงก่อนครับใช่ไหมแล้วก็วันที่15 16อะไรเนี่ยก็ซื้อของปกติซื้อของปกติตอนนั้นเขามีพิรุธมีอะไรไหมพี่ก็ไม่มีนะแต่ว่าเห็นเขาอยู่บ้านเฉยๆไม่ไปเดินนู่นเดินนี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีพิรุธก็แค่มาซื้อของที่ร้านค้าครับก็มาซื้อของแล้วก็กลับหลังจากนั้นก็หายไปก็ผมก็อยู่ร้านนี้ผมก็ไม่ค่อยติดตามเขาเท่าไหร่ไม่รู้เขาจะแต่นานๆนี้มาทีนึงซื้อของแล้วเขาออกยังไงครับปกติถ้าเขาออกจากพื้นที่ไปจะมีรถเห็นแฟนเขามาหาแฟนรถเก๋งคันดำรถเก๋งสีดำมารับเข้าส่งเข้าออกเงี้ยจะมาหาเขาคุณผู้ชมครับก็แสดงว่าแต่21พฤษภาทุกอย่างอันตรธานหายไปจากพื้นที่แล้วมีข่าวว่าข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านคือ23พฤษภาโอ้โหนี่ฮะแสดงว่าไอ้นี่จะจับไม่ได้แล้วหรือไม่ล่าสุดคุณผู้ชมครับ Facebook ของมือปืนหน่อยไหมเป็นยังไงครับเมย์ Facebook ของมือปืนเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าทางด้านของมือปืนเนี่ยคือในท็อปหรือณัฐพลค่ะมีการถ่ายภาพส่วนหนึ่งเป็นการเซลฟี่ตัวเองกับสถานที่ราชการแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เซลฟี่ตอนที่ตัวเองกำลังไปปักเบ็ดหาปลาค่ะเห็นว่ามีภาพสำคัญคือเป็นภาพตอนที่เขาเนี่ยโพสต์พร้อมกับปืนแต่กระสุนแต่ตอนหลังพอข่าวเรื่องของเซต้นเริ่มออกมามากขึ้นมากขึ้นเขามีการลบภาพนี้ออกไปแล้วหลังจากนั้นก็มีการล็อก Facebook ตัวเองภาพที่เราได้ก็เลยจะเป็นแค่ภาพที่เขาเซลฟี่ตัวเองตอนไปทุ่งนาตอนไปสถานที่ราชการแค่นั้นนะคะได้ไหมครับโดยนี่อันนี้เซลฟี่ตัวเองมีภาพอื่นๆที่ราชการแล้วก็จะมีตอนที่เขาไปปักเบ็ดหาปลาค่ะในทุ่งไร่ทุ่งนาอันนี้ปืนค่ะนี่ฮะโอ้แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่ใช้ยิงหรือเปล่าขอกลับไปที่ปืนหน่อยนะฮะเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเพราะวันนี้ Facebook โดนล็อกแล้วใช่แต่เราไปได้มาก่อนเนี่ยนะฮะแล้วภาพวงจรปิดตอนที่ไล่ยิงกันคุณผู้ชมกำลังหาปืนอยู่ไงใช่มั้ยว่าปืนมันอยู่ไหนปรากฏว่าไอ้มือปืนที่ตำรวจจับแล้วหนีไปเนี่ย23พฤษภาเฮ้ยมันลงรูปปืนเอาไว้จริงๆฮะในวงใน Facebook ของตัวเองนี่ฮะทั้งหมดนี้ยังมีภาพวงจรปิดตอนดักยิงไหมแต่ที่แน่ๆก็คือเห็นบอกค่ากับข้าวจ่ายหรือยังมือปืนเราไปดูที่ร้านค้าในท็อปมาซื้อของแล้วเซ็นชื่อเอาไว้ระหว่างตอนกบดานอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก่อนที่จะหายตัวไปตั้งแต่21เลยคุณผู้ชมฮะนี่เพราะฉะนั้นปืนที่กำลังหาใช่กระบอกนี้หรือเปล่าที่ท็อปเขาลงเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายค่ากับข้าวนะท็อปอย่าเพิ่งหนีข้ามประเทศนะท็อปกลับมาจ่ายค่ากับข้าวร้านค้าก่อนเขาบอกช่อง8มามีได้ไหมเอกสารจ่ายค่ากับข้าวอ่ะได้หรือยังนี่ฮะเราได้เอกสารที่ติดหนี้เอาไว้อีกนี่ฮะไม่ยอมจ่ายทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฮะเขาก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นน่ะใครอ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะพักอยู่เรื่องนึงนะฮะข้อเท็จจริงอันนี้ก็น่าสนใจเพราะประเด็นก็คือมีผู้หญิงคนนึงคุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณนุ้ยตัวของคุณนุ้ยเนี่ยลูกสาวเขาอายุ11ขวบคุณผู้ชมฮะน้องโดน
ข่มขืนแล้วคนที่ข่มขืนเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นใครนะครับเมเป็นเพื่อนบ้านค่ะก็คือเป็นชื่อว่านายอุไลค่ะ เรียกว่านายอุไลแล้วกันประเด็นคืออย่างนี้ที่มันน่าสงสารคือไหมคุณผู้ชมรู้ไหมว่าพอเขารู้ว่าลูกเขาโดนข่มขืนอ่ะเขาพาลูกจ้างเหมารถนะฮะไปโรงพักแล้วตำรวจบอกว่าเอาจริงคือเขาจ้างรถไปเนี่ย500แล้วพอไปถึงเนี่ยเหมือนตำรวจเหมือนไม่ใหญ่ดีเขาทั้งที่ลูกเขาเนี่ยโดนเพื่อนบ้านข่มขืนพนักงานสอบสวนบอกว่าออกเวรแล้วป้าพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่แกก็งงบอกอ้าวลูกฉันโดนข่มขืนนะแล้วประเด็นตำรวจอ้างว่าออกเวรวันที่2แกจ้างรถไปหาตำรวจใหม่คุณผู้ชมฮะตำรวจบอกไม่อยู่วันนี้ติดงานฉุกเฉินคือเรื่องนี้หลายคนบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะตำรวจขนาดนี้เลยเหรอล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับคุณนุ้ยนะฮะแม่เด็กแล้ววันนี้เขาต้องร้องเรียนหน่วยงานต่างๆให้พาเด็กไปแจ้งความคือตำรวจอ้างว่าออกเวรเนี่ยอันนี้มันก็เกินไปเขาคนที่แบบไม่มีเงินต้องเสียเงิน500เหมารถมาโรงพักวันนี้เราก็ถามนุ้ยบอกนุ้ยไหนเล่าย้อนกลับไปซิไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยมันทำอะไรคือไอ้เจ้าอุไลเนี่ยมันเป็นเสียรถแห่ใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะตอนแรกมีข่าวงี้ว่าประมาณว่าเสียรถแห่เนี่ยไปด่าเด็กทำนองว่าไปอ่อยผัวและให้ผัวมีอะไรด้วยแต่ความจริงไม่ใช่เลยนะฮะเราไปเช็คกับนุ้ยนุ้ยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกไม่รู้หรอกแต่ประเด็นก็คือความมาแตกตอนไหนรู้ไหมคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์เส้นเด็ก11ขวบที่โดนย่ำยีเนี่ยนะฮะและตำรวจบอกว่าออกเวรแล้วประเด็นคือตำรวจเนี่ยแหละฮะไม่ได้อยากจะว่าหรอกนะฮะแต่คำถามคือคุณออกเวรได้ยังไงว่าเด็กโดนข่มขืนขนาดนี้แล้ววันรุ่งขึ้นแม่เขาเหมารถไปหาคุณคุณบอกมีงานฉุกเฉินค่ะคุณผู้ชมฮะความมันมาแตกครั้งแรกแม่แกไม่ได้เอะใจเสียรถแห่เนี่ยที่เข้าไปข่มขืนเด็กเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้ครั้งที่หนึ่งเลยเข้าใจว่าเสียเนี่ยทำมาหลายครั้งคุณผู้ชมฮะครั้งที่หนึ่งเนี่ยเด็กกลับมาบ้านแล้วเด็กวิ่งไปหาแม่บอกว่าไงมาคือตามภาษาเด็ก11 12คุณผู้ชมฮะคือกำลังเริ่มโตเป็นสาวแล้วประเด็นคือเด็กเนี่ยเหมือนกับไปเปิดของตัวเองให้แม่ดูบอกแม่หนูเจ็บตรงนี้จังเลยหนูแสบมากแม่ก็คิดว่าเด็กคงจะเกาแม่ก็เลยให้เด็กกินยาแก้ปวดจนกระทั่งความแตกคือมั้ยเด็กเนี่ยไปเล่นบ้านเสียรถแห่แล้วอยู่ๆเมียเสียรถแห่วิ่งสวนออกมาจากบ้านแล้วด่าผัวบอกมึงทำอย่างนี้กับเด็กได้ยังไงกูจะเอาเรื่องแม่ก็เลยตกใจว่าเสียรถแห่ข้างบ้านทำอะไรลูกฉันเมียเสียก็เลยบอกผัวฉันเนี่ยมันย่ำยีลูกเธอก็เลยเหมารถ500เงินก็ไม่มีนะฮะไปโรงพักตำรวจบอกว่าออกเวรแล้วเรื่องจริงนะฮะฟังเสียงวันนี้แม่เปิดใจกับเราหน่อยฮะตำรวจเอื้อนขึ้นไปก็เลยขึ้นไปตำรวจก็เลยว่าเขามาขอไก่เกียร์นะเขามาให้เงินก้อนหนึ่งเขาก็ไม่ได้บอกจำนวนเงินหรอกเท่าไรหนูก็บอกหรอกค่ะคุณตำรวจหนูเสียเขาติดคุกเขาเพียกกระดูหนูป่านนี้หนูบอกเอาไปแล้วค่ะมันเยอะเกินไปอ่ะความไว้ใจกับบ่มีอีกแล้วค่ะคือเราไว้ใจคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านกระซำหนูซำหลานคนนึงแหละค่ะตอนนี้สภาพจิตใจลูกสาวเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็แรกๆนะคะมันไปโรงเรียนก็ถึงมูรอเยอะเดี๋ยวนี้กับปกติแล้วค่ะเพราะว่าคุณครูเขาก็บอกนะคุณครูให้โรงเรียนอยู่เบื้องดีอยู่ค่ะยอมรับเลยโรงเรียนนี่เบื้องดีอยู่ค่ะพูดอะไรหรืออยากบอกอะไรกับเพื่อนบ้านที่ก่อเหตุกับลูกเราบ้างเนี่ยอยากให้เขามารับโทษให้ไวที่สุดค่ะเรื่องนี้มันจะได้จบๆมันต้องยืดเวลาอีกแล้วค่ะผมครับนี่คือแม่ร้องไห้กับเรานะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒน์แล้วก็หน่วยงานต่างๆพาน้องไปแจ้งความสภ.หนองกี่ใช่ไหมเพื่อเอาผิดกับนายไรคุณผู้ชมฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์และประเด็นคือนายไรให้ญาติติดต่อมาครั้งแรกจ่ายหมื่นครั้งที่สองขอจ่าย50,000แล้วก็บอกกับแม่เอาไปสิเงินสดนะ50,000เนี่ยเดี๋ยวจะให้ปรากฏแม่ไม่เอานะฮะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันน่าเจ็บใจตรงที่ว่าถ้าไม่เป็นข่าวเนี่ยแม่ร้อยเวรอยากเห็นหน้าร้อยเวรจังเลยที่บอกว่าอ๋อออกเวรแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาแจ้งเรื่องลูกโดนข่มขืนนี่ฮะอ่ะตอนนี้แจ้งได้สำเร็จแล้วกลับมาอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมฮะเรื่องวงการตำรวจด้วยเหมือนกันตำรวจดีๆก็ให้กำลังใจนะอันเนี้ย